จะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มที่ตกอับกลับได้พลังพิเศษมาที่แข็งแกร่งและพลังนี้จะเปลี่ยนโชคชะตาเขาได้หรือไม่สวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าไว้ชีวิตด้วยเถิดท่านราชาผู้ยิ่งใหญ่เอาล่ะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็ได้เปิดมาในคืนวันฝนตกและหญิงสาวที่เธอนะครับได้อุ้มลูกของเธอตากฝนมาเนี่ยดูเหมือนว่าเธอกำลังจะหนีอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งมันก็ได้มีใครบางคนเนี่ยตามไล่ล่าเธออยู่ซึ่งเธอก็ได้พยายามหนีนะครับจนไปเจอกับใครบางคนเนี่ยซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำการฝากลูกของเธอนั้นให้เธอคนนี้ดูแลและเธอก็ได้อ้างนะครับว่าเดี๋ยวเธอน่าจะไปซื้อยาเองแต่ทว่าในเพียงชั่ววิบตานั่นเองนะครับเธอเนี่ยก็ได้หายไปต่อหน้าเลยนะและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาเมื่อ18ปีข้างหน้าซึ่งในตอนนี้นะครับเด็กทารกคนนั้นเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นพระเอกของเราที่หน้าตาสุดหล่อแบบนี้แล้วซึ่งเขานะครับก็ได้อยู่กับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นน้องสาวก็ว่าได้แต่ทั้งคู่เนี่ยก็ต่างสายเลือดกันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นงานเทศกาลอะไรบางอย่างนะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะมาเที่ยวกัน2คนนะครับและในช่วงนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีข่าวลืออะไรบางอย่างที่มันแปลกๆนะซึ่งมันก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกับว่าบางคนเนี่ยก็มีพลังอะไรบางอย่างที่มันโคตรจะลึกลับเลยนะครับเพื่อนเราเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกันนะและหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาชมอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นการแสดงที่โคตรจะสุดยอดเลยล่ะเพราะว่าคนที่แสดงนะครับมันก็ปล่อยเปลวเพลิงออกมาได้อย่างอิสระเลยล่ะราวกับว่าเขาผู้นี้เนี่ยใช้เวทมนต์นะครับซึ่งเพื่อนเราเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่าเอ๊ะนี่มันเวทมนต์หรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยซึ่งมาทั้งคู่นะครับขยับเข้ามาด้านหน้าเนี่ยเพื่อนเราก็ได้สัมผัสถึงพลังนั้นและแล้วนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเขาได้ตกลงในภวังค์อะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นพลังของเขานั่นเองนะซึ่งเขาได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับสร้อยที่อยู่ในคอของเขานะครับซึ่งสร้อยเส้นนี้นะครับมันก็ได้ถูกติดตัวเพื่อนเรามาตั้งแต่ทารกเลยล่ะและแล้วพวกเขานะครับก็ได้ชมการแสดงที่สุดยอดแบบนี้จนจบเลยล่ะซึ่งเมื่อหลังจบนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เอาแต่คิดว่าการแสดงเมื่อกี้เนี่ยมันสุดยอดไปเลยล่ะและทางด้านน้องสาวเพื่อนเราเนี่ยเธอก็ได้คิดนะครับว่าเธอนั้นอยากจะเรียนรู้การแสดงนี้เพื่อทำเงินในอนาคตของพวกเราซึ่งเธอก็ได้อ้อนเพื่อนของเรานะครับให้รีบพาไปดูหลังเวทีเธอเพื่อคนนั้นเนี่ยจะสอนเทคนิคต่างๆให้กับเธอและหลังจากนั้นครับเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้พาเธอไปซึ่งเมื่อพวกเขาเข้ามานะครับก็ดูเหมือนว่าจะพบกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ควรเลยแหละครับพอดูเหมือนว่าก็มีชายกลุ่มนึงเนี่ยเข้ามาทําการยิงปืนสลบใส่ผู้ที่มาแสดงนะครับซึ่งเมื่อทางน้องสาวเพื่อนของเราเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้เผยหลุดเสียงออกมานะครับทําให้พวกนั้นเนี่ยได้รู้ว่าเพื่อนของเราอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อพวกเพื่อนของเราออกมาเนี่ยมันก็ได้แถนะครับว่ามันหาห้องน้ําอยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เล่นตามน้ําเพื่อนของเราไปนะครับว่าห้องน้ําน่ะอยู่ทางนั้นต่างหากล่ะซึ่งพวกเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้รีบออกมาเลยล่ะแต่ทว่าเมื่อพวกเขาออกมานะครับพวกเขาได้พบเจอกับใครบางคนซึ่งมันก็ยืนรอทางด้านเพื่อนของเราอยู่เลยนะแถมมันยังถามเหตุการณ์ว่าเกี่ยวกับข้างในน่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยมันก็เมินนะครับแล้วก็เดินหนีไปเลยและแล้วเมื่อพวกเขากลับบ้านนะครับเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ทำการทำบะหมี่ให้น้องกินแต่ว่าน้องนี่ก็ไม่ชอบรสชาติที่เพื่อนของเรามันปรุงนะครับน้องจึงได้อ้อนให้เพื่อนของเราเนี่ยซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเถอะนะซึ่งในตอนแรกเพื่อนของเราก็จะไม่ยอมนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เจอลูกอ้อนของน้องไปและแล้วเพื่อนของเรานะครับก็ได้ออกไปข้างนอกเพื่อซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งในระหว่างทางที่เดินเนี่ยเขาได้นึกย้อนกลับไปในอดีตนะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านเพื่อนของเราแล้วก็น้องสาวของเขาเนี่ยพวกเขานะครับก็จะเรียนที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเสี่ยวหงหวาซึ่งในตอนเด็กนะครับทางด้านเพื่อนของเราเนี่ยก็จะมักจะถูกรังแกไปบ่อยนะแถมตัวเขาเนี่ยยังอ่อนแอแล้วก็ป่วยบ่อยด้วยนะครับและคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยดูแลเขาเนี่ยก็คือน้องสาวของเขาเองนั่นแหละนะครับและเมื่อเพื่อนของเราโตขึ้นนะเขาเนี่ยก็ได้ออกมาจากที่นั่นเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าก็ยังเหลือน้องสาวของเขานะครับที่ยังอยู่สถานสงเคราะห์อยู่เนื่องจากเธอเนี่ยก็ยังอายุน้อยอยู่นั่นเองนะแต่ทว่าเธอนะครับ
ก็ได้หนีมาหาเพื่อนของเราซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่อยากกลับไปที่นั่นแล้วนะครับแต่เธอนั้นอยากจะมาอาศัยอยู่กับเพื่อนของเราสองคนซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยก็โอเคนะครับและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนที่เพื่อนของเรากำลังข้ามถนนอยู่นั้นในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีรถบรรทุกคันใหญ่นะครับขี่ชนมาด้วยไม่สนใจอะไรเลยนะเนื่องจากคนขับเนี่ยมันกำลังยุ่งกับการโทรศัพท์อยู่นะและแล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ได้ชนเพื่อนของเราเข้าอย่างจังเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขาได้รับความเสียหายที่เกือบตายเลยล่ะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยเพื่อนของเราก็ได้นึกย้อนกลับไปหลายๆอย่างอีกทั้งสร้อยคอที่เพื่อนของเราห้อยไว้อยู่นั้นมันก็ได้เปล่งแสงออกมาซึ่งทำให้เพื่อนของเรานะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรับพลังอะไรบางอย่างซึ่งพลังนี้นะครับมันก็ได้ซึมซับเข้าร่างกายเพื่อนของเราทำให้ตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเรากลับรู้สึกเหมือนว่าเขานั้นยังไม่ตายเลยล่ะแถมร่างกายของเขาเนี่ยยังกลับมาปกติอีกด้วยนะครับความเจ็บปวดต่างๆมันหายไปหมดแล้วซึ่งมาทางด้านคนขับมันมาเห็นนะครับมันเนี่ยก็ตกใจเลยล่ะแถมมันก็เพ่ของเราด้วยนะครับเนื่องจากชนเข้าอย่างจังเลยล่ะแต่เพ่ของเราเนี่ยกลับแทบไม่เป็นอะไรเลยซึ่งมันก็คิดว่าเพ่ของเราเนี่ยเป็นผีนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่มันกลัวอยู่นั้นเนี่ยมันก็ได้มีตัวเลขอะไรบางอย่างนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาบนหัวของแต่ละคนซึ่งดูเหมือนว่านี่นะครับจะเป็นแต้มอะไรสักอย่างหนึ่งและแล้วคนขับนะครับมันก็รีบวิ่งหนีไปและแล้วนะครับเพ่ของเราเนี่ยก็ทำการซื้อมามากขึ้นสำเร็จรูปกลับบ้านไปแต่ทว่าในระหว่างทางเนี่ยเมื่อเขาทำใครตกใจหรือว่าทำใครหวาดกลัวนะครับมันก็จะมีแต้มเด้งขึ้นมาบนหัวซึ่งเมื่อเพคราวกลับมานะครับทางด้านน้องสาวของเขาเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากซึ่งเพคราวก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแค่โดนรถชนเองตอนนี้นะเขาจะไปอาบน้ำนะครับงั้นฝากน้องทำอาหารให้ด้วยและหลังจากที่เพคราวทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาเนี่ยก็กลับมาที่ห้องแล้วก็กำลังนึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่จู่ๆในจังหวะนั้นเองครับสกิลของเพคราวเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นหน้าต่างอะไรบางอย่างเหมือนกับเกมเลยล่ะเพื่อนของเราไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาดีใจเลยล่ะนี่หรือว่าจะเป็นพลังพิเศษของฉันกันแน่นะแบบนี้ก็สวยเลยสิซึ่งเมื่อเพื่อนของเราทำความเข้าใจสักพักนะครับเขาเนี่ยก็ได้พบว่ามันต้องใช้แต้มนะซึ่งไอ้แต้มนี้นะครับเพื่อนของเราก็เข้าใจแล้วว่าเขาเนี่ยจะได้เฉพาะตอนที่เขานั้นครับทำให้ใครก็ตามตกใจหรือว่ามีความหวาดกลัวแต้มนั้นมันก็จะหลั่งไหลมันครับซึ่งไอ้แต้มนี้เนี่ยมันก็สามารถเอามาสุ่มกาชาได้ซึ่งเพื่อนของเราก็ได้ทำการลองสุ่มกาชาได้ล่ะซึ่งการสุ่ม1ครั้งเนี่ยก็ใช้100แต้มนั่นเองนะในตอนแรกๆนะครับเพื่อนของเราเนี่ยมันก็ทั้งเกลือด้วยแหละแต่สุ่มไปสุ่มมานะครับมันก็ได้แอปเปิ้ลอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยเพิ่มพลังขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้เพื่อนของเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเลยล่ะเขาจึงสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนแต้มเนี่ยมันหมดแล้วนะจนเหลือครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ดรอปอะไรบางอย่างออกมามันเป็นเพลงอะไรบางอย่างนะซึ่งเมื่อเพลงของเรานะครับได้ทำการร้องขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ทำการได้รับพลังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและแล้วหลังจากนั้นค่ะเพลงของเรามันก็ได้นึกได้แผงๆขึ้นมาได้เขาเนี่ยก็ทำการปั่นประสาทให้น้องสาวตัวเองเพื่อที่เขานะครับจะปั๊มคะแนนแต้มนั่นเองนะแม่งหัวหมอจริงๆเลยว่ะและแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยได้มากินข้าวด้วยกันดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ควรจะรุนแรงเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นแถวที่เพลคราวอยู่ด้วยนะเพลคราวจึงอาสาออกไปดูข้างนอกนะครับโดยการปีนหน้าต่างแต่ทว่าเพลคราวเนี่ยก็ได้เจอใครไม่รู้นะครับที่มันเนี่ยกำลังวิ่งอยู่บนหลังคาซึ่งคนพวกนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือคนที่ทำการยิงยาสลบใส่คนที่แสดงโชว์นั่นเองนะครับในคราวที่แล้วซึ่งเพลคราวเนี่ยเห็นแบบนั้นมันก็รีบหลบทันทีเลยล่ะและพวกนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเห็นเพลคราวอีกด้วยและแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจครองก็กำลังจะโดนเจอตัวนะครับซึ่งเขาได้คิดแล้วว่าเขาจะเอาตัวรอดยังไงดีในจังหวะนั้นเองครับเพจครองก็เลือกไปเห็นทางด้านหัวใช้เท้าบนบ้านเขานะครับที่เขาตากแห้งอยู่ซึ่งเขาก็ทำท่าดีว่าเขานั้นมาเก็บทางด้านหัวใช้เท้านะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยรอดจากพวกนี้ไปนะแต่ทว่าพลังของเพจครองเนี่ยก็สัมผัสได้แล้วว่าพวกนี้เนี่ยมันมีพลังพิเศษซึ่งในระหว่างที่เพจครองเข้าบ้านมานะครับจู่ๆในระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีใครบางคนตกลงมาบนบ้านเขานะครับซึ่งเมื่อเพจคราวออกไปนะมันก็คือทางด้านไอที่มันแสดงทางด้านกายกรรมไฟนั่นแหละนะครับและเพจคราวเมื่อนึกถึงข่าวได้นะเขาเลยคิดว่าทางด้านในหมอนี่เนี่ยน่าจะหนีไอพวกที่มันมาเจอพวกเพจคราวนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันนั้นจะเป็นคนวางเพลิงนั่นแหละนะเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยหนีออกมาได้แต่ว่ามันก็เป็นการสันนิษฐานของเพจคราวนั่นแหละนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกเพจคราวก็พยายามปลุกมันนะแต่ทว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยเพจคราวก็สัมผัสได้ว่าไอหมอนี่เนี่ยมันแกล้งสลบนี่ว่าซึ่งเพจคราวก็นึกอะไรดีๆได้นะครับมันจึงพยายามทำให้หมอนี่เนี่ยมันช็อกแล้วก็ตกใจอยู่นะพื้นที่เพลคราวเนี่ยจะปั๊มคะแนนนั่นแหละนะซึ่งเพลคราวมันก็ปั่นไปปั่นมานะจนทำให้มันเนี่ยถึงกับหัวเสียเลยนะครับมันจึงทำการใช้พลังเพลิงเนี่ยใส่เพลคราวซึ่งมันก็ปล่อยเพลิงใส่เพลคราวรัวๆเลยนะครับแต่ทว่าพลังนั้นน่ะกับไร้ผลกับเพลคราวเลยล่ะซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะพลังเพลคราวนั่นแหละนะครับทำให้มันเนี่ยยิ่งช็อกไปใหญ่เลยนะและมันก็ได้เกิดการกลัวเพลคราวนะครับแถมยังขอโทษเพลคราวอีกด้วยซึ่งมันนะครับก็รีบออกไปเลยนะแต่ทว่าเพลคราวเนี่ยมันก็ยังปั่นต่อนะครับ
ทำให้หมอนี่เนี่ยเริ่มเกลียดคีน่าเพลคราวเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นครับเมื่อเพลคราวเนี่ยมันได้แต้มเยอะแล้วมันจึงกลับมาเข้าห้องของตัวเองแล้วก็ทำการสูบนะครับซึ่งเพลคราวเนี่ยก็ได้ไปเห็นอะไรบางอย่างบนร้านค้าซึ่งเมื่อเพลคราวนะครับได้เอามันมาเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรบางอย่างที่จะทำให้เพลคราวนะครับเพิ่มพลังมากขึ้นหรือเป็นการบ่มเพาะพลังเพลคราวนั่นแหละนะเพลคราวไม่รอช้านะครับเขาได้ทำการกินเข้าไปทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเองครับพลังเนี่ยมันก็ได้พุ่งมาหาที่เพลคราวซึ่งพลังเพลคราวเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยพลังกำลังเพลคราวมันมีมหาศาลเลยล่ะเขานั้นสามารถใช้มือข้างเดียวเนี่ยยกเตียงได้เลยนะครับซึ่งมันก็สุดยอดมากเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเพลคราวแล้วก็น้องสาวของเขาเนี่ยมานั่งด้วยกันนะซึ่งพวกเขาก็ได้ดูข่าวกันนะครับแต่ทั้งจังหวะเองเนี่ยมันก็ได้มีแชทอะไรต่างๆขึ้นมาเต็มเลยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้บอกว่าทางได้คนที่เพลคราวพบเนี่ยมาได้ทำการปล่อยเพลิงนะซึ่งมันก็ทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามเลยล่ะครับและทุกคนเนี่ยก็สงสัยเลยนะครับว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันมีพลังพิเศษหรือยังไงกันนะหรือว่าเป็นคนที่ปลุกพลังพิเศษตื่นกันแน่และภาพก็ตัดมาที่วันต่อมานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเพลคราวก็ได้ทำการขายไข่เป็ดนะครับและข่าวก็ค่อนข้างขายดีเลยล่ะและในระหว่างนั้นเองครับพวกกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนในห้องของเพลคราวเนี่ยก็เดินผ่านมานะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นหัวหน้าห้องเพลคราวนั่นแหละนะซึ่งมันนะครับก็ได้เข้ามากวนประสาทเพลคราวแต่ถ้าว่าเพลคราวเนี่ยเมื่อมันได้พลังนี้มาแล้วมันก็ทำการกวนประสาทคืนนะครับซึ่งมันก็ทำให้เพลคราวเนี่ยมันได้แต้มเพิ่มขึ้นเลยล่ะซึ่งทางด้านเพลคราวเนี่ยมันก็ได้ปั่นไปปั่นมานะทำให้หมอนี่เนี่ยยอมรับปากที่จะซื้อทางด้านไข่เพลคราวเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันก็มีราคาถึง70หยวนเลยล่ะแต่ถ้าว่ามันก็กวนตีนคืนนะครับมันได้ทำการใช้บัตรเครดิตทอง VIP เลยล่ะและแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเพลคราวเนี่ยมันมีเครื่องรูดบัตรนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีสาวสวยคนนึงนะครับเธอก็ได้โผล่มาและก็ได้ยื่นเงินสดให้กับเพลคราวพร้อมกับบอกให้หัวหน้าห้องเนี่ยถือว่าเป็นการยืมเงินจากเธอละกันแล้วค่อยมาคืนเธอที่หลังแล้วกันนะครับซึ่งทำให้ทางด้านหัวหน้าห้องเนี่ยมันยิ่งหัวเสียเข้าไปใหญ่เลยนะครับและมันก็ได้บอกว่าไข่พวกนี้น่ะเชิญนายเก็บไว้กินเองเถอะและพวกมันก็รีบหนีไปเลยนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองครับเพลคราวก็สัมผัสได้เลยนะว่าทางด้านผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอต้องมีพลังพิเศษอย่างแน่นอนและภาพก็ตัดไปที่โรงเรียนนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวลืออะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นไวรัลเลยนะครับเกี่ยวกับวิดีโอที่มันมีคนถ่ายเห็นใครบางคนนะครับปล่อยเพลิงออกมาจากมือตัวเองเลยนะครับและแล้วเพลคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ทำการเข้าไปในเว็บนะซึ่งในเว็บเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะบอกเกรดพลังของแต่ละคนอยู่นะซึ่งแรง F นะครับก็จะมีพลังที่ตื่นขึ้นมีพละกำลังมากขึ้นนั่นเองนะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแรง E ซึ่งแรง E นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพลังเหนือธรรมชาติต่อมาก็จะเป็นแรง D สามารถหลบเลี่ยงอาวุธต่างๆได้อย่างมีอิสรภาพซึ่งบอกเลยนะครับว่าแม้แต่กระสุนและต่างๆเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้และต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านแรง C นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถเผชิญหน้ากับอาวุธปืนต่างๆได้เช่นกันแต่ว่านี่นะครับมันก็จะมีอนุภาพมากกว่าเดิมส่วนแรง B สามารถหยิบยืมพลังของฟ้าดินมาใช้ได้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพลังนี่แม่งโคตรโหดเลยนะและต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านแรง A สามารถตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของฟ้าดินได้นั่นเองครับซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเรียกได้ว่าเป็นจอมยุทธเลยล่ะซึ่งพลังเพลคราวในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่แรง F นั่นแหละนะและจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีนักเรียนคนนึงเนี่ยมันพูดออกมานะว่าเฮ้ยนี่อีกห้องนึงน่ะมีคนที่พลังตื่นแล้วล่ะซึ่งมันก็ได้ทำร้ายผู้คนเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ยอมให้เจาะเลือดซึ่งการเจาะเลือดนี่ก็คือการตรวจสอบนะครับว่าใครเนี่ยมีพลังพิเศษบ้างและในตอนนี้นะครับนักเรียนที่มันมีพลังพิเศษและมันคุ้มข้างเนี่ยมันก็อยู่ทางด้านบนด่านฟ้านะครับซึ่งเมื่อเพลคราวรู้แบบนั้นเนี่ยมันก็รีบขึ้นไปเลยนะครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีองค์กรนึงรีบขึ้นไปเลยนะซึ่งก็น่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับพลังพิเศษนี่แหละนะครับและระหว่างนั้นเองครับเพลคราวมันก็ได้เดินสวนกับทางด้านผู้หญิงที่ทำการจ่ายเงินให้กับเพลคราวเมื่อเช้านี้ซึ่งเพลคราวมันก็สัมผัสได้อีกครั้งนึงนะครับว่าเธอเนี่ยมีพลังพิเศษแต่ว่าเธอนะครับเลือกจะปกปิดมันไว้และเมื่อเพลคราวขึ้นมานะครับที่แห่งนี้เนี่ยก็มีคนเต็มเลยล่ะอีกทั้งนักเรียนข้างนะครับมันได้จับอาจารย์แล้วก็ขู่ว่าจะโยนอาจารย์ลงไปอีกด้วยซึ่งเพลคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้นึกขึ้นได้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังตกใจแล้วก็กลัวกันอยู่ซึ่งเพลคราวมันก็ได้คิดแล้วว่ามันจะทำยังไงให้ทำการเก็บเกี่ยวแต้มในตอนนี้ดีเพลคราวจะตัดสินใจนะครับออกไปแล้วก็ทำการบอกทางด้านกฎหมายต่างๆถ้าหากทำแบบนี้ละก็จะต้องโดนกฎหมายอะไรบ้างซึ่งเพลคราวเนี่ยมันก็ได้บอกยาวเป็นหางว่าวเลยล่ะซึ่งมันก็ทำให้เพลคราวเนี่ยได้แต้มมหาศาลเลยล่ะในตอนนี้นะครับมันก็ได้เกิดช่องโหว่แล้วทำให้องค์กรพลังพิเศษนะครับมันจึงได้เข้าไปทำการจัดการและช่วยเหลือทางด้านคนครัวไว้
ไว้ซึ่งตอนนี้นะครับเฮดเนี่ยมันก็ได้ขี้คายเรียบร้อยแล้วซึ่งเพลครอมก็ได้รับคำชมเลยล่ะแล้วก็เพลครอนะครับมันเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยล่ะและเมื่อเพลครอกลับห้องมานะครับเพลครอเนี่ยมันก็ได้ถูกทำการจับเจาะเลือดตรวจเลือดเลยนะครับซึ่งเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเพลครอก็ได้ทำการกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็ได้เจอกับใครบางคนที่เขาเจอก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเพลครอเนี่ยมันก็ไม่สนใจเลยล่ะมานั้นครับได้เมินไปเลยซึ่งเมื่อมาถึงบ้านนะครับเพลครอก็ได้ทราบว่าทางด้านน้องสาวเขาเนี่ยป่วยเป็นไข้และเพลครอเนี่ยก็ทำการดูแลอย่างดีเลยล่ะแต่ทว่าเขาก็ได้นึกขึ้นได้นะครับว่าไอ้ผลก่อนหน้านี้ที่เพลครอมันกินไปเนี่ยมันเหมือนว่าจะเสริมพลังและรักษาให้ด้วยเพลครอมันจึงทำการสุ่มหาเลยนะครับและเมื่อเพลครอได้มาจำนวนมากแล้วเนี่ยเขาก็ทำการให้น้องสาวเขากินซึ่งมากินไปแล้วเนี่ยอาการของเธอก็หายไปปิดทิ้งเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเพลครอก็ทำการให้เธอกินหลายๆผลโดยเพลครอนะครับหวังว่าเธอเนี่ยจะไม่ป่วยอะไรอีกต่อไปแล้วก็อาจจะทำให้พลังของเธอเนี่ยตื่นขึ้นมาได้และหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาวันต่อมาซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านอาจารย์ก็ได้บอกว่าวันนี้น่าจะมาประกาศผลแล้วล่ะว่าใครที่มีคุณสมบัติและพลังพิเศษบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับคนสุดท้ายก็คือทางด้านเพลครอนั่นแหละบอกเลยนะครับว่าทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับพามเนี่ยก็ตัดมาที่ใครบางคนในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็กำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีพละกำลังมหาศาลแถมยังมีวรยุทธ์ที่เก่งกล้าอีกด้วยนะครับซึ่งพวกเขาก็ทำการปะทะกันเพราะอะไรบางอย่างและก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีทางด้านนักเรียนคนใหม่นะครับย้ายเข้ามาที่ห้องเพลของเราซึ่งเขาคนนี้นะครับหน้าตาก็หวานมากๆเลยล่ะเหมือนกับผู้หญิงเลยนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ได้มานั่งข้างๆเพลของเราอีกด้วยซึ่งเพลของเราเนี่ยก็ทำการปั่นประสาทไปนะแต่ถ้าว่าเขาคนนี้เนี่ยก็ดูท่าทางจะเป็นคนดีมากๆเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อตกถึงกลางคืนดูเหมือนว่าคลาสพิเศษเพลของเราเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งมันก็เป็นคลาสที่มีเฉพาะผู้ที่มีพลังพิเศษเท่านั้นนะครับและเมื่อเข้ามาเนี่ยมันก็ได้อธิบายให้กับพวกเพลครอได้รู้นะครับว่าพวกมันนั้นค้นหาได้ยังไงสำหรับคนที่มีพลังพิเศษน่ะรู้เหมือนว่ามันจะมีสารอะไรบางอย่างนะครับเมื่อทำการเอาเลือดผู้ที่มีพลังพิเศษเนี่ยผสมลงไปแล้วล่ะก็มันนั้นก็จะกลายเป็นสีดำซึ่งความสามารถและความเก่งเนี่ยมันก็จะวัดโดยความเข้มนะครับซึ่งถ้าหากเข้มมากเนี่ยก็จะแปลว่าเก่งมากและทางด้านในหัวข่าวนะครับมันก็จะรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับคาเบรียเนี่ยก็ได้เลิกเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อเพลครอกลับมาที่บ้านนะครับเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงเรื่องราวที่บอกว่าเจาะเลือดเพื่อวัดพลังนะดูเหมือนว่าพลังเพลครอเนี่ยมันจะมีเพียงแค่ระดับ F เท่านั้นแต่ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นเพราะเพลครอเนี่ยมันกินผลที่เพิ่มพลังทำให้ค่าที่วัดพลังออกมาเนี่ยมันเลยไม่เป็นตามจริงนะครับและหลังจากที่เพลครอเนี่ยได้กินลูกที่มันเพิ่มพลังเข้าไปแล้วเนี่ยระบบก็ได้แจ้งเตือนเพลครอขึ้นมานะครับว่าเพลครอเนี่ยได้กินผลนี้นะครับจนมันเนี่ยตันเรียบร้อยแล้วทำให้มันจะออกมาจากการสุ่มแล้วก็ย้ายไปที่ร้านค้าแทนนะครับซึ่งก็สามารถซื้อได้เลยนะ1ผลเนี่ยก็จะมีราคา 1,000 แต้มนั่นเองนะครับและในกาชาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งเมื่อเพลครอลองสุ่มดูนะครับมันก็กลายเป็นทางด้านเต้าหู้เหม็นนั่นแหละนะในตอนแรกเนี่ยเพลครอก็งงนะครับซึ่งเมื่อสุ่มไปสุ่มมาเนี่ยมันก็ออกมาเพียบเลยล่ะเพลครอก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเขานั้นจะเอาไปทำอะไรดีและในจังหวะนั้นเองครับเมื่อเพลครอสุ่มไปสุ่มมาเขาก็ได้ทางด้านคัมภีร์ลับอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อมันออกมานะครับพลังนั้นเนี่ยมันก็ได้พวยพุ่งเข้าไปที่ทางน้องสาวของเขาซึ่งมันก็เป็นพลังอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเพลครอนะครับแต่สีของมันเนี่ยกับตรงข้ามกันเลยล่ะและดูเหมือนว่าเพลครอนะครับก็จะบอกเธอว่านี่หรือว่าจะเป็นพลังที่ใช้สลับเธอกันแน่ซึ่งเพลครอก็ได้บอกให้เธอนะครับลองใช้พลังนั้นดูสิซึ่งเมื่อน้องลองใช้นะครับน้องก็ได้พบกับพลังที่คล้ายกับเพลครอเลยและน้องก็ได้บอกนะครับว่านี่ฉันพลังตื่นเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยซึ่งน้องก็ดีใจยกใหญ่เลยนะครับและในคืนนั้นเองครับเพลครอเนี่ยก็นึกคิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็คิดว่าจะเอาเต้าหู้เหม็นเนี่ยไปทำอะไรกันแน่ซึ่งเขาก็นึกได้แล้วนะครับว่าเขานั้นจะเอาไปขายเพื่อทำกำไรแล้วก็หาเงินซึ่งในระหว่างที่เขาออกจากบ้านนะครับคุณลุงข้างบ้านเนี่ยเขาก็ได้หายดีเป็นปิดทิ้งแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเขาทำการฝึกกระบี่เพลคราวเนี่ยก็สงสัยเลยล่ะแล้วก็ทำการเข้าไปทักทายซึ่งในตอนแรกเนี่ยคุณปู่คนนี้นะครับเขาก็ชวนเพลคราวนั้นมาฝึกกระบี่ด้วยกันไหมล่ะแต่ว่าเพลคราวเนี่ยมันก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็ได้เดินไปขายของทันทีซึ่งเมื่อเพลครอได้ทำการเริ่มขายเนี่ยมันก็ได้ขายดีมากๆเลยล่ะมันได้ทำกำไรให้เพลครอต่างๆนานาแถมในตอนนี้นะครับเพลครอเนี่ยยังสามารถหาแต้มต่างๆโดยการใช้กลิ่นของเต้าหู้เหม็นนี้เนี่ยทำให้รบกวนคนอื่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้ทำการสร้างแต้มปั๊มแต้มต่างๆแล้วก็หาเงินมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ราบรื่นเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมเขานะครับเมื่อมีแต้มมากมายแล้วก็ได้ทำการบ่มเพาะทางด้านพลังของตนเองซึ่งเขาก็มาในระดับที่1เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในขั้นแรกในขั้นนี้นะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีอาวุธเป็นของตนเองซึ่งก็คือกระบี่นั่นเองนะครับและเพลคราวก็ได้รู้ความลับแล้วว่านี่มันเหมือนวงจรในร่างกายของคนเลยซึ่งมันก็มีทั้งหมด7ขั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยเพลคราวได้ทำการสำเร็จไป1ขั้นเรียบร้อยแล้ว
แถมไอ้กระบี่ที่มันควบคุมอยู่เนี่ยก็มีพลังอนุภาพสูงเลยล่ะและหลังจากนั้นครับพราหมณ์เนี่ยก็ตัดพิธีคาสพลังพิเศษในตอนนี้นะครับทางด้านอาจารย์เนี่ยมันก็จะมอบหินอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นหินที่จะทำให้ฝึกเคล็ดลับวิชาได้หากฝึกสำเร็จแล้วก็พลังเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอย่างมากเลยล่ะและการที่จะได้มานั้นยิ่งมีความสามารถมากก็จะยิ่งได้มากนะครับซึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนเองนะและแล้วเมื่อเพลคราวได้กลับบ้านเข้ามาฝึกลองดูนะครับกลับพบว่าทางด้านพลังและกระบี่ของเขาเนี่ยมันกลับทำลายทางด้านพลังของหินนี้ทันทีเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถฝึกสำเร็จได้และหลังจากนั้นครับพราหมณ์เนี่ยก็จับมาที่โรงเรียนซึ่งเพลคราวเนี่ยมันก็สงสัยนะว่าทางด้านหัวขาวเนี่ยมันฝึกสำเร็จหรือยังซึ่งมันก็ได้บอกนะครับว่ามันฝึกสำเร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเพลคราวก็ได้ถามเคล็ดลับไปนะครับแต่เมื่อได้ฟังเนี่ยมันก็แทบไม่เข้าใจเลยล่ะและพราหมณ์ก็ตามไปที่ห้องเรียนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านหัวหน้าห้องมันก็ได้งัดข้ออยู่นะซึ่งมันก็อวดพลังของมันใหญ่เลยล่ะและมันก็กะจะทำให้เพลคราวเสียหน้าจึงได้ชวนมันมางัดข้อด้วยซึ่งเพลคราวก็ได้ตอบตกลงนะแต่ว่าพลังเพลคราวเนี่ยมันกลับสูงมากเลยล่ะทำให้เพลคราวเนี่ยชนะรัวๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้มันขายขี้หน้าอีกด้วยเพลคราวจะได้โกหกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพลังของมันตื่นแล้วเป็นเพราะว่าการงัดข้อกับหัวหน้านั่นเองและหลังจากนั้นครับมันก็ถึงเวลากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเพลคราวกับไอ้หัวขาวเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันว่านี่เกี่ยวกับพวกที่คุมทางด้านองค์กรนี้อยู่ทำไมพวกเขาเนี่ยถึงมีพลังมากมายขนาดนั้นซึ่งทางด้านหัวขาวเนี่ยจะได้บอกไปนะครับว่าดูเหมือนว่าที่ประเทศแห่งนี้เนี่ยพลังก็จะเพิ่งตื่นเท่านั้นทำให้มีคนเพียงหยิบมือเท่านั้นนะครับที่มีพลังขนาดนั้นและพามเนี่ยก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะมันก็จะมีกลุ่มชายชุดดำนะครับโผล่เข้ามาที่หน้าบ้านเพลคราวซึ่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านรุ่นใหญ่ขององค์กรที่เพลคราวเนี่ยมันได้เรียนรู้วิชาด้วยนะครับซึ่งมันนั้นได้มาหาทางด้านผู้อาวุโสซึ่งผู้อาวุโสที่มันหมายถึงเนี่ยก็คือทางด้านคุณลุงข้างบ้านที่ฝึกกระบี่นั่นแหละนะครับเอคราวเนี่ยก็ทำการแอบฟังซึ่งดูเหมือนว่าพวกนี้นะครับจะมาหาทางด้านคุณลุงหรือว่าผู้อาวุโสนั่นแหละนะพวกมันนะครับจะทำการส่งยาให้กับเขาซึ่งยาพวกนี้เนี่ยจะทำให้ทางด้านผู้อาวุโสนั้นกลับคืนฟื้นฟูสู่พลังแต่ทว่าทางด้านผู้อาวุโสเนี่ยก็ไม่อยากได้นะครับแต่ทว่าพวกนี้เนี่ยก็ยังยืนกรานที่จะให้เพราะมันนั้นอยากจะให้ผู้อาวุโสนะครับกลับเข้ามาร่วมองค์กรกับพวกมันอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าผู้อาวุโสเนี่ยจะมีพลังมากมายเลยล่ะแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากท่านผู้อาวุโสนะครับเขาเนี่ยมีอาการป่วยหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไรบางอย่างที่สาหัสเลยล่ะซึ่งมันก็ทำให้พลังของเขาเนี่ยได้หายไปและแล้วพวกมันนะครับก็ทำการกลับไปนะซึ่งเพลคราวที่แอบฟังอยู่นั้นเขาก็ได้นึกขึ้นได้เลยว่าเอ๊ะถ้าหากผู้โสคนนั้นเก่งกาจขนาดนั้นละก็ถ้าหากพลังที่เรามีอยู่นั่นก็คือกระบี่ซึ่งเขานะครับก็คิดแล้วนะว่าอาจจะขอไปฝึกกระบี่กับผู้โสคนนั้นและแล้วเช้าวันต่อมาก็มาถึงนะครับเพลคราวเนี่ยก็ทำการไปคุยกับผู้โสว่าเขาเองเนี่ยก็มีความสนใจเช่นกันนะแต่ทว่าก็ติดทางด้านน้องสาวของเขาเนี่ยที่ทำให้เขานะครับต้องคอยดูแลเลยไม่มีเวลามาฝึกกระบี่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพลคราวมันก็เหลี่ยมนะครับโดยการจะให้ทางด้านผู้โสเนี่ยดูแลน้องสาวของมันแทนซึ่งผู้โสกับน้องสาวเนี่ยถึงกับร้องเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ก่ออาชญากรรมซึ่งมันก็เป็นผู้ที่มีพลังพิเศษทั้งหมดเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยและเมื่อเพลคราวกลับบ้านมานะครับเขาก็ได้พบว่าทางด้านน้องสาวของเขาเนี่ยกับทางด้านคุณลุงข้างบ้านดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่จึงทั้งคู่นะครับก็กวนโอ๊ยกันจัดเลยล่ะทำให้เพลคราวเนี่ยมันได้รับแต้มฟรีเลยนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เพลคราวต้องฝึกกับทางด้านคุณลุงข้างบ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะขอเรียกว่าผู้อาวุโสก็แล้วกันนะครับและทางด้านผู้อาวุโสนะครับก็จะให้ทางด้านเพลคราวเนี่ยสวมใส่ที่ถ่วงน้ำหนักซึ่งมันก็มีน้ำหนักถึง150กิโลกรัมเลยล่ะแต่ถ้าว่าด้วยพลังเพลคราวในตอนนี้นะครับมันก็ถือว่าเบาสบายมากเลยซึ่งเพลคราวก็ได้บอกนะครับว่ามันสบายมากเลยนะซึ่งทางด้านผู้อาวุโสเนี่ยจึงได้สอนเพลคราวไปนะครับว่าขั้นตอนการฝึกกระบวนดาบน่ะมันไม่มีทางลัดหรอกนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะยกตัวอย่างลูกศิษย์ของเขาขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งหมอนี่เนี่ยมันจะเก่งทุกอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะวรยุทธซึ่งมันเคยเป็นคนนี้แหละนะและพอผู้โสเล่าจบนะครับข่าวนั้นก็ได้ทำการหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้พลังใส่เข้าไปในแผ่นกระดาษนี้และเพียงแค่ท่านผู้โสท่านนี้นะครับได้ทำการตวัดกระดาษแผ่นนี้ไปนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นดาบที่รุนแรงเลยล่ะซึ่งมันก็สามารถตัดขาดแม้แต่หินได้เลยล่ะนะครับเพลคราวเนี่ยถึงกับมีไฟในการฝึกเลยและท่านผู้โสนะครับก็ได้ยื่นดาบให้กับเพลคราวพร้อมกับให้เพลคราวนั้นฝึกโดยการฟันดาบกลางอากาศ 1,000 ครั้งแบบเต็มๆนะครับซึ่งเมื่อเพลคราวเริ่มฝึกนะเขาก็เริ่มชินกับดาบนะครับซึ่งสิ่งที่ผู้อาวุโสนะครับต้องการให้เพลคราวรับรู้ก็คือการจดจำกระบวนดาบยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้ถึงกระบวนดาบมากยิ่งขึ้นนะครับและในตอนนี้เนี่ยเพลคราวก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขานั้นก็พัฒนารวดเร็วเลยล่ะแต่ท่านผู้โสนะครับก็ได้สอนเรื่องต่างๆมาก
มาให้กับเพคราวและดูเหมือนว่าเขายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับเขาซึ่งผู้โสดนะครับก็ยื่นข้อเสนอก็คือเขานั้นจะสอนและถ่ายทอดวิชาทั้งหมดของเขาที่มีอยู่ให้กับเพคราวแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ก็คืออยากจะให้เพคราวนะครับทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของทางด้านผู้โสดอย่างหนึ่งเพราะงานวางใจเถอะนะทางด้านเพคราวเนี่ยจึงได้ตอบตกลงไปนะครับและแล้วภาพก็ตัดไปที่วันต่อมานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านลูกศิษย์ที่ทางด้านผู้โสดเนี่ยเคยเล่าให้กับเพคราวฟังหรือไว้แว่นเนี่ยมันก็ได้มาเยือนนะครับซึ่งมันนั้นก็ได้มาคุยอะไรบางอย่างกับท่านผู้โสดและดูเหมือนว่าทางด้านน้องสาวเพคราวเนี่ยก็จะกวนตีนไปด้วยนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้รู้และสัมผัสได้เนื่องจากเขาเนี่ยได้ทำการได้รับแต้มมานั่นเองนะครับเขาจึงรู้สึกไม่สบายใจเลยรีบกลับมาที่บ้านนะครับทำให้ทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านไอแวนซึ่งทางด้านไอแวนเนี่ยมันก็ได้ทักทายไปนะครับแล้วก็ได้บอกให้ผู้โสดเนี่ยทำไมไม่รับเขาเป็นลูกศิษย์ล่ะซึ่งผู้โสดเนี่ยก็ได้บอกกบเกิดไปนะครับว่าเขาอยู่แค่ระดับเอฟเท่านั้นฝึกไปก็เสียเวลาเปล่าและดูเหมือนว่าสิ่งที่ไอแวนเนี่ยมันจะมาพูดกับผู้โสดนะครับนั่นก็คือการหาสมุนไพรจากแหล่งโบราณสถานต่างๆดูเหมือนว่ามันเนี่ยก็จะไม่ยอมนะครับและดูเหมือนว่ามันนะครับจะอยู่คนละฝ่ายกับทางด้านองค์กรที่เพคราวเนี่ยได้รับการสอนอยู่ซึ่งมันพูดจบเนี่ยมันก็รีบไปเลยนะครับและแล้วทางผู้ผู้ส่งนะครับเขาเนี่ยก็ทำการให้ทางด้านตัววัดความสามารถให้กับเพคราวอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับของน้องสาวด้วยนะครับและตกกลางคืนเนี่ยทางด้านผู้เพคราวนะครับก็ได้ทำการใช้วัดความสามารถซึ่งมันก็จะแปลกมากเลยล่ะเพราะดูเหมือนว่าสีของน้ำวัดความสามารถเนี่ยมันจะเป็นสีดำเข้มปี่เลยนะครับนั่นก็คือระดับ A แต่ทว่าในทันใดนั่นเองครับมันก็ได้เกิดความแปลกประหลาดอะไรบางอย่างขึ้นเพราะว่ามันเกิดแสงอะไรบางอย่างสลับของเพคราวและก็เกิดทางด้านความมืดดำสนิทของทางด้านน้องสาวของเขาซึ่งดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นพลังพิเศษอะไรบางอย่างหรือก็คือเหนือกว่าระดับ A นั่นแหละนะครับเพคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาจึงจะทำการปกปิดมันเอาไว้แต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผู้โสดเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายเพคราวพร้อมกับถามไปว่านี่ได้ระดับอะไรงั้นหรอเพคราวจะได้โกหกไปว่าเขานั้นได้ระดับ F กับทางด้านน้องสาวเขาอีกด้วยซึ่งทางด้านผู้โสดเนี่ยก็ได้ยิ้มหนึ่งทีแล้วก็เดินจากไปนะครับและในคืนนั้นเองเนี่ยเพคราวก็ทำการบรรลุทางด้านขั้นที่สองไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในขั้นนี้นะครับพวกอาวุธต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถทำบาดแผลกับเพคราวได้และจากนั้นครับเพคราวเนี่ยก็ได้มาหาน้องสาวของเขาซึ่งดูเหมือนว่าน้องสาวของเขาเนี่ยก็จะบรรลุขั้นที่หนึ่งเรียบร้อยเช่นกันซึ่งทางครูเนี่ยก็ต่างมาอวดกันเรียบร้อยเลยนะครับและดูเหมือนว่าความสามารถของน้องสาวเพคราวเนี่ยก็คือการที่จะสามารถอัญเชิญทางด้านสิ่งมีชีวิตที่ตายไปเรียบร้อยแล้วมาอยู่ในใต้อานาตหรือสามารถควบคุมได้นั่นแหละนะครับเหมือนกับทหารเงาเลยล่ะซึ่งนี่น่ะมันก็จะเป็นความสามารถที่โคตรจะโกงเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเพคราวเนี่ยก็ทำการทดลองทางด้านความสามารถของน้องสาวของเขาว่าความสามารถเนี่ยมันมีขีดสุดถึงไหนกันแน่ซึ่งนี่น่ะมันก็จะโกงมากเลยนะครับเพราะความสามารถต่างๆของเธอเนี่ยก็คือการทำให้ทางด้านสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาได้ซึ่งก็เหมือนเป็นทหารรับใช้ของเธอนั่นแหละนะและคุณสมบัติต่างๆที่สิ่งมีชีวิตเธออัญเชิญมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตอนมีชีวิตอยู่เลยนะครับแล้วก็ตกมาตอนกลางคืนนะในระหว่างนี้ทั้งคู่เนี่ยกำลังกินข้าวอยู่นั้นเพคราวเนี่ยก็ได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างซึ่งเขานะครับก็ได้บอกว่างั้นฉันขอตัวออกไปดูข้างนอกก่อนแต่ถ้าว่าน้องสาวเนี่ยก็จะไม่ยอมนะครับเธอนั้นก็จะขอตามไปด้วยแล้วทั้งคู่นะครับก็ได้ทำการมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายนั้นซึ่งเมื่อมาถึงนะครับก็ได้พบกับทางด้านสองฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือทางด้านอาจารย์ที่สอนทางด้านวิชาพลังพิเศษให้กับพระเอกเราส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นโจรก็ได้นะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็มีพลังถึงระดับดีเลยล่ะพระเอกเราเนี่ยจึงกับตกใจเลยนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านฝั่งโจรแล้วก็ทางด้านองค์กรของผู้มีพลังพิเศษนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยล่ะซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างตั้งรับแล้วก็ต่อสู้กันได้ดีเลยล่ะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านฝั่งทางด้านองค์กรของพลังพิเศษนะครับก็ได้ถูกเจ้าโจรนะจัดการเรื่อง2คนเลยล่ะและแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้หนีไปนะครับซึ่งนั้นจังหวะนั้นครับเพคราวเนี่ยเขาได้บอกให้น้องสาวของเขานั้นรีบกลับบ้านไปก่อนเถอะนะส่วนเขาน่ะอีกเดี๋ยวก็กลับแล้วล่ะและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับพวกโจรเนี่ยมันจะเข้ามากบดานที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านพวกตำรวจแล้วก็ต่างๆนะครับพวกมันก็ได้ประสานงานกันอย่างดีเลยล่ะในตอนนี้ทางด้านพวกโจรก็ได้กังวลไปอย่างมากเพราะพวกมันนั้นก็กลัวตายแล้วก็คิดว่าคงโดนจับแน่ๆอยู่แล้วซึ่งทางด้านหัวหน้าพวกมันนะครับก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเราหนีออกไปทางภูเขาแล้วก็จะต้องรอดอย่างแน่นอนฉันน่ะอยู่ระดับดีสามารถป้องกันกระสุนได้เดี๋ยวฉันจะปกป้องพวกนายเองไม่ต้องห่วงซึ่งหลังจากนั้นครับทางด้านพวกตำรวจเนี่ยมันก็ได้บุกเข้ามาทางด้านพวกโจรนะครับจะทำการหนีไปแต่ถ้าว่าหัวหน้ามันนะครับที่บอกจะปกป้อง
้องเนี่ยมันกลับจับลูกน้องมันมาทำโล่เฉยเลยนะครับแล้วมันก็ได้หนีไปซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านผู้องค์กรพลังพิเศษเนี่ยมันก็ทำการไล่ล่าตามไปนะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งในตอนนี้เนี่ยเองครับไอ้เพคคราวเนี่ยมันก็โดนลูกหลงเข้าให้ทำให้พวกนี้เจอตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพคคราวเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกันทำให้เพคคราวนะครับก็โดนพวกองค์กรผู้มีพลังพิเศษเข้ามาโจมตีเช่นกันแต่ทว่ามันก็ไม่คณามือเพคคราวเลยนะครับเพราะวรยุทธ์ของเขาเนี่ยมันช่างเก่งกล้ายิ่งนักถึงแม้จะระดับพวกนี้นะครับก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยเหมือนกับเพคคราวหยอกเด็กเล่นนั่นแหละนะครับแล้วการต่อสู้ก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับจนท้ายสุดแล้วเนี่ยเพคคราวก็ทำการโจมตีแล้วก็เก็บเกือบหมดเลยนะจนเหลือทางด้านในหัวหน้าโจรซึ่งมันไม่เห็นเพคคราวนะครับมันก็เลยรีบเข้ามาให้จะโจมตีเขาแต่ทว่าเพคคราวน่ะก็ทำการแสดงพลังออกมาซึ่งมันเป็นพลังที่แท้จริงของเขานะครับเขาหนาได้ทำการเรียกกระบี่ออกมาซึ่งแน่นอนครับพวกเขาก็ได้ทำการซัดแลกหมัดกันไปแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าเพคคราวเนี่ยจะชนะนะครับเพราะกระบี่ของเขานั้นได้ทะลุทะลวงไอ้หมอนี่เลยล่ะซึ่งมันก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งเมื่อเพคคราวจัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาเนี่ยก็ทำการรีบกลับบ้านไปเลยล่ะซึ่งเมื่อกลับบ้านมานะครับทางด้านน้องสาวของเขาเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากแต่เพคคราวเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยนะและเพคคราวก็ได้คิดอะไรดีๆออกแล้วซึ่งเขาก็จะพาทางด้านน้องสาวเขาเนี่ยมาทำการเก็บกู้วิญญาณฆ่ารับใช้นั่นเองนะครับซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังจะออกไปนะครับทางด้านผู้โอโซเนี่ยก็ได้ถามไปว่ากำลังจะไปไหนกันน่ะซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเพคคราวแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็ได้แถไปว่าจะไปหากินมื้อดึกกันน่ะซึ่งในตอนแรกเนี่ยผู้โอโซนะครับก็ยังถามอยู่นะแต่แล้วว่าสุดท้ายแล้วนะครับผู้โอโซก็ได้บอกว่าคืนนี้เนี่ยระวังกันด้วยล่ะเพราะว่ามันช่างเป็นคืนที่ไม่สงบสุขเลยล่ะแล้วเพคคราวเนี่ยก็ทำการมาถึงจุดแล้วนะครับเขาได้ทำการให้น้องสาวของเขาเนี่ยใช้นกในการเช็คซะก่อนแต่ทว่าก็ไม่มีใครเหลืออยู่เลยนะครับทำให้ทางด้านเพคคราวเนี่ยไปตรวจสอบเป็นคนแรกซึ่งมาทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้เรียกน้องเธอมาแล้วก็ได้บอกให้น้องเธอเนี่ยทำการเรียกวิญญาณแล้วก็สัมผัสวิญญาณที่นี่ซะซึ่งทางด้านน้องสาวนะครับก็ได้สัมผัสได้ถึง3วิญญาณที่ตายไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทางด้านหัวหน้าโจรนะครับเพคคราวจึงให้เธอเนี่ยเก็บมาเฉพาะทางด้านหัวหน้าโจรเท่านั้นซึ่งเมื่อเก็บเรียบร้อยนะครับก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะยังไม่สามารถอัญเชิญออกมาได้เพราะพลังของน้องเนี่ยยังไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นพรุ่งนี้ล่ะก็อาจจะอัญเชิญได้ก็เป็นได้ซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเพคคราวเนี่ยก็ได้กำไรมหาศาลเลยล่ะและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มาทำการกินมื้อดึกกันซึ่งทางด้านน้องสาวเพคคราวเนี่ยก็ซัดเรียบเลยนะครับบอกเลยว่าเธอกินจุมากๆซึ่งเมื่อเพคคราวเห็นแบบนั้นนะครับเพคคราวก็ได้ขอโทษไปก่อนหน้านี้ซึ่งเขานะครับมีฐานะที่ยากจนมากทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูเธอได้อย่างเต็มทีแต่ถ้าหากเธออยู่ที่สถานสงเคราะห์ละก็เธอนั้นอาจจะได้กินดีอยู่ดีกว่านี้ก็เป็นไปได้ซึ่งทางด้านน้องสาวที่ได้ยินแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเพราะคิดว่าเพคคราวเนี่ยจะส่งเธอกลับไปซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ไม่อยากกลับไปเลยนะครับและแล้วครับภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นครับเพคคราวเองเนี่ยก็เป็นคนหนีออกมาจากที่นั่นเป็นคนแรกซึ่งตอนนั้นครับน้องสาวของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ที่นั่นเธอเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็คิดถึงเขาเพคคราวนะครับได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยการขายไข่เป็ดนะครับประทังชีวิตไปซึ่งเขาเองก็มีวันที่ท้อแล้วก็ลำบากไปอย่างมากแต่ทว่าในวันนั้นเองครับทางด้านน้องสาวของเขาเองเนี่ยก็ได้หนีมาเช่นกันซึ่งแน่นอนครับว่าเพคคราวเนี่ยก็อยากจะไปส่งเธอที่นั่นแต่เธอเนี่ยก็อยากจะอยู่กับเพคคราวนะครับซึ่งในบางวันเนี่ยเพคคราวก็ต้องเก็บเศษผักเศษเหลือเพื่อจะมาทำอาหารเพื่อประทังชีวิตอยู่รอด นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยน้ำตาแทบไหลเลยนะบอกเลยนะครับว่าเพคคราวเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆเลยล่ะซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ดูแลกันต่างๆซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งเพคคราวก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่คิดจะส่งเธอกลับบ้านหรอกนะเขาจะเป็นคนดูแลเธอเองและเพคคราวก็สัญญานะครับว่าเขานั้นจะต้องทำให้พวกเราเนี่ยสบายอย่างแน่นอนและภาพนะครับก็ตัดไปที่ด้านองค์กรพลังพิเศษซึ่งผมจะขอเรียกว่าสมาคมพลังพิเศษแล้วกันนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้มาหารือกันแล้วเนื่องจากว่าพวกเขานะครับได้เห็นที่เพคคราวเนี่ยทำการจัดการทั้งหมดเลยนะแม้แต่ทางด้านโจรก็ด้วยนะครับซึ่งในวิดีโอเนี่ยกลับไม่เห็นตัวเขาเลยนะครับเพราะว่าพลังของเขานั้นได้ปกคลุมหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้พวกนี้นะครับถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะว่าพลังที่เพคคราวมีนั้นถึงขั้นระดับ4ก็เป็นไปได้ซึ่งสิ่งที่ตกใจมากกว่านั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าเพคคราวเนี่ยดูเหมือนว่าจะอายุน้อยเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังมีระดับถึงขั้น4อีกด้วยซึ่งถ้าหากฝึกฝนต่อไปแล้วก็อนาคตน่ะไร้ขีดจำกัดแน่นอนนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็เกรงกลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้อีกทั้งพวกมันยังคุยเกี่ยวกับโบราณสถานด้วยนะครับซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยมันก็จะเปิดแล้วนะแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้แบ่งคนเพื่อจะไปรับผิดชอบหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพคคราวเขานะครับก็ได้มาขายเต้าหู้เหม็นซึ่งมันก็ขายดีเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังมีลูกค้าประจำอีกด้วยนะครับแต่สิ่งที่เพคคราวมันเซ็งอยู่เนี่ยก็เพราะว่าจากการขายเต้าหู้เหม็นของเขาเนี่ยมันไม่ทำให้เพคคราว
ราน่ะได้คะแนนแล้วนะครับซึ่งมาในตอนนี้เนี่ยได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นและเขายังคิดอีกนะครับว่าเพียงแค่เขาขายเต้าหู้เหม็นเนี่ยมันก็ทำให้เขานะครับสามารถซื้อบ้านได้แล้วซึ่งเพียงคราวนะครับมันก็พยายามคิดหาวิธีทำแต้มนะครับโดยการกวนตีนชาวบ้านชาวช่องเข้าไปเรื่อยนะแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านน้องสาวเพียงคราวนะครับเธอนั้นก็สามารถอัญเชิญเจ้าหัวหน้าโจรได้เรียบร้อยแล้วนะครับเธอนั้นได้รีบมาอวดเพียงคราวเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นเวลากลางดึกแล้วนะครับเพียงคราวไม่เห็นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะไอ้หมอนี่เนี่ยมันช่างน่ากลัวยิ่งนักซึ่งเธอนั้นนะครับสามารถควบคุมมันอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยล่ะเพียงคราวไม่เห็นแบบนั้นนะครับก็ได้เตือนเธอไปว่านี่อย่าใช้พลังแบบนี้ให้ใครเห็นอีกล่ะซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะอีกทั้งเธอนะครับยังสามารถเห็นความทรงจำของไอ้หมอนี่ได้และเธอรู้อีกนะครับว่ามันซ่อนเงินทั้งหมดที่มันปล้นเนี่ยไว้ที่ไหนซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็อยากจะไปเอามันมานะครับแต่ว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ก่อนซึ่งเพคคราวเนี่ยก็จะเป็นคนดีมากๆเลยล่ะเขานะครับก็ได้สอนน้องไปว่าเงินที่ถูกปล้นมาน่ะห้ามไปเอามาเด็ดขาดพอมันก็เหมือนเราเนี่ยไปปล้นอีกทีนึงนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกนะพองานห้ามเป็นขาดเลยล่ะซึ่งน้องนะครับก็รู้สึกซาบเป็นอย่างมากซึ่งเนื่องจากที่น้องอยากเอามานะครับก็เป็นเพราะว่าถ้าหากได้เงินก้อนนั้นมาละก็พวกเขาเนี่ยก็คงจะไม่ลำบากอีกต่อไปซึ่งเพคคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ได้หรอกนะพวกเราน่ะจะต้องไม่ลำบากอย่างแน่นอนแล้วก็จะต้องมีทุกอย่างถึงจะไม่ใช่ตอนนี้ก็เถอะนะแต่ว่าจะต้องมีในอนาคตอย่างแน่นอนและก่อนนอนนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้มาเช็คมือถือซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่ขายอยู่ในตลาดซึ่งสิ่งนี้นะครับมันก็สามารถเอามาบำเพ็ญเพียรเพื่อเพิ่มพลังให้กับผู้ที่มีพลังได้นะครับและเช้าวันต่อมานะครับเพคคราวก็รีบมาถามทางด้านหัวข่าวเลยนะเกี่ยวกับสิ่งที่เพคคราวเห็นเมื่อคืนนี้ซึ่งหัวข่าวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยโลกเราน่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูปานของโลกแล้วซึ่งสิ่งต่างๆที่เพคคราวเห็นเนี่ยมันก็ล้วนเป็นไปได้จากธรรมชาติและสิ่งนั้นนะครับก็เหมือนกับหินศิลาที่เอามาเพิ่มพลังได้ซึ่งแน่นอนครับว่าพวกคนรวยเนี่ยมันก็กวาดเอาไปหมดเรียบร้อยแล้วและสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้นะครับมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเลยด้วยเนื่องจากพลังการฟื้นฟูปานของโลกใบนี้อีกด้วยและดูเหมือนว่าทางด้านหัวข่าวนะครับมันจะได้ข้อมูลและข่าวอะไรมาบางอย่างซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกหินศิลาที่เพิ่มพลังพวกนี้นะครับทางด้านคลาสเรียนพลังพิเศษเนี่ยมันก็อาจจะมาเอามาแจกอีกด้วยและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่วันต่อมาซึ่งในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าโรงเรียนเพคคราวนั้นจะมีผอ.ใหม่เนี่ยเข้ามานะครับซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ยืนต้อนรับเลยล่ะและผอ.ใหม่ที่ว่านั่นก็คือทางด้านไอ้หมอนี่นะครับซึ่งมันก็คือเทียนหลัวที่อยู่ระดับ B นั่นเองนะมันนะครับได้เข้ามารับผิดชอบเป็นผอ.คนใหม่ที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยสภาพของมันก็สะบักสะบอมมากเลยล่ะเนื่องจากมันได้ทำการช่วยเหลือแล้วก็ทำภารกิจต่างๆมานะครับแล้วก็รีบมาที่นี่ซึ่งไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็ดูหล่อแหลมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ดูไม่เอาไหนเลยล่ะแถมก็ทำตัวไม่เหมาะกับผู้อำนวยการอีกด้วยนะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยถึงกับเอื้อมเลยล่ะและแล้วนะครับภาพนี้ก็จะมีทางด้านคลาสเรียนผู้มีพลังพิเศษในตอนนี้นะครับทางด้านผอ.นะครับมันก็จะมาเป็นผู้สอนด้วยนะซึ่งมันนะครับก็ได้ยกเคสตัวอย่างเกี่ยวกับการต่อสู้ของพวกไอ้โจรที่เพียงคราวนะครับจัดการไปซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าพวกนี้น่ะมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ทว่าก็ได้มีใครบางคนนะครับที่มีพลังถึงระดับ4ที่จัดการพวกมันเนี่ยเรียบเลยนะครับและพวกมันยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเจอมาละกอรีบติดต่อมาซะพวกเราน่ะจะเข้าไปจัดการเองซึ่งเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ชิบหายแล้วล่ะและแล้วสิ่งต่อมาที่พวกเขาจะพูดก็คือการแจกศิลาในการบำเพ็ญเพียรที่จะทำให้ผู้ชายพลังเนี่ยมีพลังพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ทว่ามันก็ไม่ฟรีหรอกนะครับเพราะดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะแจกตามระดับของผู้ที่มีพลังนั่นเองนะซึ่งผู้ที่มีระดับ A เนี่ยก็ได้ถึง10ก้อนเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะแต่ทางด้านเพคคราวเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังตื่นแล้วทำให้เขานะครับได้ถึง2ก้อนเลยซึ่งเมื่อทำการแจกจ่ายเรียบร้อยนะครับก่อนจะไปเนี่ยเพคคราวก็เรียกทางด้านหัวข่าวมาคุยกัน2ต่อ2ก่อนซึ่งดูเหมือนว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้ถามเกี่ยวกับราคาที่ซื้อขายของไอ้เจ้าหินศิลานี้ซึ่งทางด้านหัวข่าวเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าศิลานี้เนี่ยไม่ได้สลักตัวเลขเอาไว้ซึ่งมันก็ห้ามซื้อขายนั่นแหละนะครับแต่ถ้าว่าในตลาดมืดเนี่ยมันก็พอมีราคาอยู่นะครับซึ่ง1อันนะครับก็มีราคาถึง 100,000 เลยล่ะแต่ถ้าว่ามันก็ซื้อขายยากนะครับเพคคราวจึงได้บอกนะครับว่างั้นนายซื้อมั้ยล่ะซึ่งทางด้านในหัวข่าวนะครับมันก็ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากราคามันก็ค่อนข้างแรงเลยล่ะเพคคราวจึงได้บอกว่างั้นฉันลดให้ได้ไม่เป็นไรหรอกไอ้หัวข่าวจะได้คิดได้นะครับว่าเดี๋ยวมันน่ะจะขอติดต่อคนที่ซื้อเองซึ่ง2ก้อนที่เพคคราวจะขายก็คือ 140,000 นะครับและมันก็ขายได้ทันทีเลยล่ะเพคคราวจะได้มอบหินศิลานี้เนี่ยให้ทางด้านหัวข่าวจัดการเพราะว่าเขานะครับมีความเชื่อใจเป็นอย่างมากและภาพก็ตัดไปทางด้านผู้อาวุโสนะครับในตอนนี้เนี่ย
ทางได้ผอ.นะครับมันก็จะมาหาเขาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมารายงานอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับทางด้านโบราณสถานดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับที่โบราณสถานเนี่ยมันจะมีทางด้านสเกลิตันหรือว่าโครงกระดูกนะครับที่ขยับได้แถมมันยังเป็นสายพละกำลังระดับอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยล่ะอีกทางพวกเขานะครับยังมารายงานอีกว่าพวกเขานั้นจะมอบยาวิเศษให้กับทางด้านผู้โสและแค่นั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีเรื่องสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือเรื่องที่ว่ามีผู้ที่ใช้พลังระดับ4ที่อยู่นอกการควบคุมอยู่นะครับซึ่งมันนะครับก็ยังเล่าอีกว่าไอ้หมอนี้เนี่ยสามารถใช้กระบี่และควบคุมกระบี่ได้อีกด้วยซึ่งมันก็ยังสงสัยนะครับว่าอาจจะเป็นคนของทางผู้โสก็เป็นไปได้แต่ผู้โสนะครับก็ได้บอกว่านี่นายคิดแบบนั้นงั้นหรอซึ่งมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนคำทันทีเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะเป็นตัวอันตรายเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นขาพามเนี่ยก็ตามมาที่เพคราวในตอนนี้เนี่ยเขาได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมเขานะครับยังได้เงินมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพคราวเนี่ยก็ได้เอาเงินในบัญชีทั้งหมดให้ทางด้านน้องสาวของเขาดูแถมยังได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เป็นของขวัญให้กับเธออีกด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยน้องสาวของเธอเนี่ยก็จะมีทางด้านโทรศัพท์แล้วอีกทั้งเพคราวยังบอกอีกว่าเขานั้นจะซื้อบ้านหลังนี้อีกด้วยเขาเนี่ยได้ติดต่อเรียบร้อยแล้วล่ะเธอนั้นดีใจเป็นอย่างมากถึงกับร้องไห้เลยล่ะเพคราวเองก็ยินดีแล้วก็ดีใจเช่นกันนะครับและหลังจากนั้นครับเพคราวเนี่ยก็ทำการบำเพ็ญเพียรและก็ทะลุขั้นที่4ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้องสาวของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีพลังอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในตัวของเธอนะครับและหลังจากนั้นครับพามเนี่ยก็ตัดมาที่ตอนเช้าในตอนนี้นะครับเพคราวก็ทำการขายเต้าหู้เหม็นซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเพคราวก็จะทำการกวนตีนอยู่นะแต่คนที่มาซื้อนะครับนะคือทางด้านผอ.เขานั่นเองนะและเมื่อผอ.คนนี้นะครับมันได้รู้ว่าเพคราวเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมันมันก็ได้ทำการเอาเปรียบเพคราวครับโดยการขอเต้าหู้นี้เนี่ยฟรีนะนี่มันผอ.บ้าอะไรกันแน่เนี่ยซึ่งทางด้านคุณลุงข้างๆนะครับก็ได้บอกว่าเพคราวน่ะเป็นเด็กกำพร้านี่นายยังจะเอาเปรียบอีกหรอเนี่ยเขานั้นหาเช้ากินค่ำและขยันเป็นอย่างมากเลยซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ได้พูดต่างๆนานาเลยนะครับจนทำให้ผอ.นะครับถึงกับซึ้งเลยล่ะก่อนจะได้มอบเงินให้เพคราวเนี่ยถึง100เลยนะครับแต่เพคราวเนี่ยก็ได้ทอนเติมจำนวนไปซึ่งเขานั้นมีศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่ตอนเย็นนะครับในตอนนี้เนี่ยเพคราวก็จะได้บ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แถวจังหวัดนั่นเองเนี่ยมันก็ได้มีข้อความฉุกเฉินขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านพวกสมาคมทางด้านผู้มีพลังพิเศษเนี่ยมันจะเรียกทางด้านนักเรียนให้มาก่อน1ทุ่มนะครับซึ่งก็น่าจะมีเรื่องฉุกเฉินนั่นแหละนะแล้วพวกมันยังโทรตามเพคราวมาอีกด้วยนะครับซึ่งก็ช่วยไม่ได้นะครับเพคราวเนี่ยจึงรีบวิ่งไปและก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคราวนะครับเมื่อมาถึงเขาก็ได้ถูกพาตัวมาที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะถูกพาไปที่สถานที่โบราณสถานนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าไปฝึกหรือเปล่านะซึ่งทางด้านหัวข่าวเนี่ยมันก็เล่านะครับว่าที่โบราณสถานน่ะมีแต่ผู้ยอดฝีมือนะครับจากต่างประเทศหรือภายในประเทศเนี่ยต้องการจะเข้าเพื่อจะไปหาสมบัติต่างๆที่อยู่ภายในนั้นนะครับซึ่งมันก็มีทั้งวัตถุดิบยาและก็อาวุธเวทมนต์ต่างๆมากมายและก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือตาแห่งโบราณสถานซึ่งสิ่งนี้นะครับมันก็มีทั้งอาวุธแล้วก็อะไรต่างๆซึ่งถ้าหากสิ่งนี้ถูกครอบครองไปแล้วก็โบราณสถานนะครับก็จะหายไปซึ่งเมื่อทุกคนมาถึงนะครับที่แห่งนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับค่ายทหารเลยล่ะและทางด้านอาจารย์เนี่ยมันก็ได้พูดไปนะครับว่านี่ทุกคนต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะถ้าหากรั่วไหลไปแล้วก็พวกเธอจะโดนหมายศาลทหารและแล้วพวกเขานะครับก็ทำการให้พานักเรียนทุกคนนะครับมาทำการทานอาหารซะก่อนจะไปฝึกกันซึ่งในขณะที่พวกนักเรียนกำลังทานอาหารนะครับจู่ๆเนี่ยทางนายในอ้วนเนี่ยมันก็มาเสียมารยาทนะครับโดยการข้ามผ่านอาหารพวกเพื่อนของเราและมันยังเรียกหาเก้าอี้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านชายชุดดำเนี่ยพวกเขาได้เอาเก้าอี้มาให้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าอ้วนเนี่ยนะครับมันจะเกินหน้าเกินตาทุกคนเลยล่ะและก็เอาเปรียบทุกคนด้วยนะครับเพื่อนเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะเขาจึงได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้บอกให้อ้วนเนี่ยลุกขึ้นซะแต่ทว่ามันก็ไม่ยอมนะครับเพื่อนเราจึงทำการตบบ้องหูไป1ทีซึ่งมันก็แรงมากๆเลยนะครับทำให้อ้วนเนี่ยถึงกับสลบเลยล่ะแล้วทุกคนก็ถึงกับกลัวเลยแถมทางด้านอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่อะไรมากกับเพื่อนเราอีกด้วยและดูเหมือนว่าที่อย่างนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมาฝึกนั่นเองนะเพราะเนื่องจากว่าหากใกล้ทางด้านโบราณสถานนะครับปริมาณทางด้านเม็ดพลังเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นทำให้ทางด้านผู้ฝึกเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนเราเนี่ยมันก็ฝึกเหมือนกับเพื่อนคนอื่นไม่ได้นะซึ่งเขาก็ได้คิดหาวิธีนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะมีแต้มเพิ่มขึ้นในการอัพพลังของเขานั่นแหละนะซึ่งเพื่อนเรานะครับก็ได้นึกขึ้นได้โดยการเข้าไปก่อกวนหัวหน้าซึ่งหัวหน้าเนี่ยมันก็กำลังนั่งสมาธิอยู่เลยนะครับเพื่อนเราก็ได้ก่อกวนทั้งคืนเลยล่ะซึ่งบอกเลยว่าทำให้เพื่อนเราน่ะได้แต้มมาโคตรเยอะเลยนะครับซึ่งวันต่อมาเนี่ยเพื่อนเราก็ได้เช็คนะครับว่าเขาเนี่ยได้ทางด้านผลที่สามารถอัพพลังของเขาได้ถึง9ลูกเลยล่ะซึ่งมันก็คุ้มเป็นอย่างมากเลยแถมที่นี่นะครับมันยังไม่มีสัญญาณมือถืออีกด้วยทำให้เขานะครับไม่สามารถติดต่อกับทางด้านน้องสาวได้และในวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างทำดีกับเพื่อนเราทั้ง
งหมดเลยนะแถมยังเคารพและให้เกียรติเขาด้วยซึ่งผลมันก็มาจากที่เพจคราวเนี่ยได้ตบบ้องหวยอ้วนไปนะครับทุกคนเนี่ยต่างให้ความเคารพเพจคราวเป็นอย่างมากซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะเขาเองก็ต่างเคารพทุกคนและก็เท่าเทียมกับทุกคนด้วยนะครับและแล้วในวันนี้เองเช่นกันนะครับเพจคราวเนี่ยก็ได้มาก่อกวนทั้งหัวหน้าจนเขาเนี่ยฝึกไม่ได้เลยล่ะซึ่งเพจคราวเนี่ยก็กวนยันกลางวันจนกลางคืนเลยนะครับหัวหน้าเนี่ยถึงกับนอนหงายเลยล่ะและแล้วเช้าวันต่อมานะครับเพจคราวเนี่ยก็ทำการอัพพลังของเขาไปอีกขั้นนึงเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านในหัวหน้าเนี่ยมันก็อัพไปอีกขั้นนึงเช่นกันนะซึ่งเขาเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยก็มั่นใจเป็นอย่างมากเลยก็เลยมาท้าทางด้านเพจคราวเนี่ยต่อสู้แต่เพจคราวเนี่ยก็ไม่เอานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็อยากจะแค่งัดข้อเท่านั้นและนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ต่างเชียร์เลยล่ะแต่ทว่าทางด้านครูฝึกเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าการต่อสู้น่ะไม่ได้หรอกนะแต่ถ้างัดคอแล้วก็ขอโทษก็จบๆน่ะแบบนั้นได้อยู่และแล้วทุกคนนะครับก็ได้มารับชมการงัดคอซึ่งมันก็มีจำนวนมากมายเลยล่ะสำหรับนักเรียนที่มารับชมซึ่งคนที่เป็นกรรมการนะครับก็จะเป็นทางด้านอาจารย์อีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อการงัดคอเริ่มขึ้นนะครับเพจคราวเนี่ยก็ได้เอาชนะทางด้านหัวหน้าไปอย่างง่ายได้เลยล่ะแบบว่าพริบตาเดียวเลยนะครับซึ่งเพจคราวก็อ้างนะครับว่าเขาเนี่ยได้อัพพลังอีกแล้วนะเนื่องจากเพจคราวเนี่ยมันจะอ้างนะครับว่าถ้างัดข้อกับหัวหน้าแล้วก็มันจะทำให้เขาเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นหรือว่าบรรลุพลังไปอีกเป้านึงนั่นแหละนะครับซึ่งทางด้านครูฝึกนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ขอท้าที่จะงัดข้อกับเพจคราวเช่นกันซึ่งเมื่อเริ่มงัดนะครับในตอนแรกเนี่ยมันก็ดึงเชิงกันอยู่นะแต่ท้ายสุดแล้วนะครับเพจคราวเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะทางด้านครูฝึกจึงได้บอกนะครับว่าเพจคราวเนี่ยแม่งแข็งแกร่งจริงแบบนี้อนาคตต้องไกลอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นครับเมื่อทุกคนออกมาเนี่ยจู่ๆนะทางด้านโบราณสถานมันก็ได้มีหมอกอะไรบางอย่างเริ่มแพร่กระจายออกมาซึ่งมันเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทางด้านพอเนี่ยมันจึงได้บอกให้ทุกคนนะครับรีบออกไปจากที่นี่ซะซึ่งดูเหมือนว่าหมอกนี้นะมันก็จะเป็นทางด้านประตูมิติที่จะดูดเข้าไปภายในโบราณสถานนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างพากันหนีซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านหัวขาวแล้วก็เพคราวเนี่ยก็ได้ถูกดูดเข้าไปนะซึ่งเมื่อเพคราวตื่นมาเนี่ยก็ได้พบกับทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นเลยล่ะที่นี่มันกว้างใหญ่เกินไปแล้วแต่ทางด้านจอนั้นเองครับผ่านได้โค้งกระดูดที่เดินได้เนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาโจมตีเพคราวเพคราวเนี่ยมันก็กำลังงงอยู่เลยนะครับแต่ทว่าเขาก็หลบได้ทั้งหมดแล้วก็ได้สวนโจมตีกลับไปซึ่งหลังจากนั้นครับเพคราวเนี่ยยังไม่ทันได้พักสักนิดเลยล่ะทางด้านพวกซอมบี้พวกนี้นะครับมันก็ได้โผล่เกิดมาจากใต้ดินเต็มไปหมดเลยล่ะเพคราวนะครับจึงได้ทำการรีบวิ่งหนีไปซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยก็ตามไม่ทันแน่นอนอยู่แล้วแต่ทว่าทางข้างหน้านะครับก็ได้มีพวกนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยก็กำลังวิ่งหนีเช่นกันนะเพคราวเนี่ยเมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาจึงรีบเข้าไปช่วยนะครับเพคราวได้ทำการจัดการเรียบเกลี้ยงเลยล่ะครับแต่ทว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันทำเพคราวเนี่ยสะบักสะบอมเลยล่ะแถมพวกนักเรียนพวกนี้นะครับยังไม่คิดที่จะเข้าไปช่วยเพคราวอีกด้วยซึ่งเมื่อเพคราวจัดการเรียบร้อยนะครับพวกนี้เนี่ยยังขอให้เพคราวเนี่ยช่วยไปกับพวกเขาแล้วก็คอยปกป้องพวกเขาอีกด้วยแต่ว่าเพคราวก็ได้ปฏิเสธไปนะครับเพคราวจะได้บอกว่านี่เอาขวานนี้ไปซะแล้วก็ให้ใครบางคนที่แข็งแกร่งเป็นคนถือมันพร้อมข่าวนะครับยังได้บอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพวกนี้ในการหนีรอดอีกด้วยนะครับเพราะถ้าหากอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนและเพคราวนะครับก็ได้เดินจากไปซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ได้คิดเสียใจนะครับที่พวกมันนั้นไม่เลือกที่จะช่วยเพคราวในตอนแรกและก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคราวนะครับเขานั้นก็ทำการไล่จัดการพวกโครงกระดูกต่างๆนะครับและก็ได้มองหาที่พักนะเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะค่ำแล้วซึ่งเพคราวก็ได้เห็นเขาลูกนึงนะครับแต่ว่ามันก็ห่างไกลค่อนข้างมากเลยล่ะแต่ว่าเพคราวเนี่ยก็จะเป็นต้องไปที่นั่นนะครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเขาได้พบกับนักเรียนแล้วก็ผู้คนที่ตายมากมายเลยล่ะแต่ทว่าเขาเนี่ยก็ต้องมุ่งหน้าต่อไปนะครับและในระหว่างทางนะครับเพคราวเนี่ยก็ได้เห็นแสงอะไรบางอย่างพวยพุ่งขึ้นไปเขานะครับจึงกระโดดเข้าไปแล้วก็ฟาดมันลงมาซึ่งเมื่อเพคราวลองมองไปข้างล่างนะครับก็ได้พบกับนักเรียนคนหนึ่งซึ่งมันนะครับก็ได้มีสถานะขึ้นมาเกี่ยวกับคะแนนนะครับเพราะว่ามันนั้นตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเพคราวมองดูนะครับเขาก็รู้ว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันเป็นทางด้านไส้ศึกหรือว่าคนที่แอบแฝงเข้ามานั่นเองนะครับและแล้วภาพก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ากลุ่มไส้ศึกพวกนี้เนี่ยมันจะมากันเป็นกลุ่มเลยนะซึ่งพวกมันนะครับก็ได้แจกจ่ายทางด้านปืนแฟร์กันหรือว่าปืนยิงพุส่งสัญญาณนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าหากพวกมันคลาดกันละก็พวกมันก็จะยิงผู้เพื่อตามหาแล้วก็รวมตัวกันซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ทำการขัดขวางมันไว้ซะก่อนนะครับและเพจคราวเนี่ยก็ยังนึกขึ้นได้ว่าไอ้หมอนี่เนี่ยเป็นไส้ศึกจะปล่อยไปไม่ได้ซึ่งเขานะครับก็จะหาทางวิธีการในการปั๊มแต้มจากไอ้หมอนี่นะครับซึ่งทางด้านไส้ศึกคนนี้นะครับมันเนี่ยก็พยายามจะจัดการเพจคราวแต่ทว่ามันก็ยังตอแหลอยู่นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ตอแหลใส่กันใหญ่เลยนะและแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ทำการออกตามหาทางด้านพวกผองซึ่งเพจคราวเนี่ยก็จะไม่ปล่อยไปอยู่แล้วเขานั้นจะขอตัวตามไปด้วยซึ่งในระหว่างทางนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านฝูงโครงกระดูกต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าเพจคราวเนี่ยก็ทำการกวนตีนตลอดทั้งทางเลย
นะเพลงของเราได้ทำการทิ้งมันเนี่ยไว้ที่ฝูงทางด้านโครงกระดูกแต่ทว่ามันก็หนีรอดมาได้นะครับซึ่งมาทั้งคู่มาเจอกันอีกรอบนึงเนี่ยพระเอกของเราก็สัมผัสได้ว่าไอ้หมอนี่เนี่ยกำลังโกรธพระเอกเราหนักเลยล่ะแต่ทว่ามันเนี่ยก็ยังใจเย็นอยู่นะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มาหาที่พักกันซึ่งมาถึงยอดเขานะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ต่างระแวงกันและกันเลยนะครับบอกเลยว่าแทบไม่ได้พักเลยล่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับพระเอกเราเนี่ยมันก็จะเริ่มหิวแล้วล่ะมันจึงได้เอาเต้าหู้เหม็นเนี่ยออกมาแล้วก็กินนะครับและมันนะครับก็ได้มาหาทางด้านในหัวเหลืองหรือว่าไอ้ไส้สึกนะซึ่งในตอนนี้นะครับเพลคราวเนี่ยมันก็ได้มาปั่นประสาทต่อซึ่งมันปั่นไปปั่นมานะครับในตอนนี้เนี่ยทางไอ้ไส้สึกหรือว่าหัวเหลืองมันก็ทนไม่ไหวแล้วมันจะได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพลคราวอย่างเร็วเลยล่ะแต่ว่าเพลคราวเนี่ยก็รับมือได้นะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งก็บอกเลยว่าสูสีกันเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่สิ่งที่เหนือกว่าก็คือเพลคราวนั่นแหละนะครับเขาเนี่ยก็จะเหนือกว่าทางด้านนึงเลยล่ะและท้ายที่สุดแล้วนะครับเพลคราวเนี่ยได้ทำการจัดการสังหารมันไปโดยการใช้พลังกระบี่ที่อยู่ในตัวเขานะครับซึ่งมันก็ทำให้หมอนี่รู้นะครับว่าเพลคราวน่ะอยู่แรง4และแล้วเนี่ยมันก็ได้ตายไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับเพลคราวเนี่ยก็ทำการเดินทางมาต่อจนท้ายที่สุดแล้วครับเขาก็ได้มาเจอกับทางด้านต้นไม้ใบหญ้าต่างๆอีกทั้งยังได้พบกับผลไม้ที่ทางพวกกระรอกเที่ยมันกินด้วยนะครับเพลคราวจะได้รู้ว่าผลนี้เนี่ยมันกินได้แน่นอนซึ่งเมื่อเพลคราวปีนขึ้นมาเก็บนะครับมันก็ทำให้พวกกระรอกเนี่ยโกรธทางด้านเพลคราวใหญ่เลยล่ะแถมพวกมันนะครับยังคว้างก้อนหินสะเพคราวอีกด้วยพอคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็รีบเก็บแล้วก็รีบไปเลยล่ะซึ่งเมื่อพอคราวมุ่งหน้ามาเรื่อยๆนะครับเขาได้พบกับทางด้านต้นน้ำซึ่งเขานะครับก็ทำการดื่มน้ำแล้วก็พักสักครู่พร้อมกับวิเคราะห์นะครับว่าสถานที่โบราณแห่งนี้เนี่ยมันช่างกว้างเหลือเกินแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหมาป่าเนี่ยมันก็ได้โผล่มานะพวกมันไม่รอช้านะครับรีบทำการเข้ามาโจมตีเพคราวทันใดและอีกทางพวกมันนะครับยังเรียกพวกมามหาศาลเลยล่ะทำให้เพคราวเนี่ยต้องรีบหนีเลยนะครับซึ่งเขาก็วิ่งตีนแตกเลยล่ะแถมพวกมันเนี่ยยังไม่ยอมปล่อยเพคราวอีกด้วยนะพวกมันนะครับไล่เพคราวไปไกลมากเลยล่ะซึ่งแม้ว่าเพคราวเนี่ยจะวิ่งมาไกลสักเท่าไหร่พวกมันก็ไม่ยอมปล่อยเลยด้วยซ้ำเพคราวเนี่ยมีสภาพที่สะบักสะบอมรองเท้าเนี่ยก็ขาดรุ่ยอีกนะครับและเพคราวนะครับก็ทำการปารองเท้าทิ้งพร้อมกับวิ่งตีนเปล่าเลยนะครับแต่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวิ่งตีนเปล่าเนี่ยมันถึงรู้สึกวิ่งไวแล้วก็ขชับขเฉงขนาดนี้ล่ะซึ่งเมื่อเพคราวได้วิ่งดูเนี่ยเขาเลยพบว่าเขานั้นวิ่งเร็วขึ้นเป็นอย่างมากเลยนี่หรือว่าจะเป็นการพัฒนาของตัวฉันเองนั่นหรอซึ่งเขานะครับก็ได้ทำการทิ้งห่างทางด้านพวกหมาป่าเรียบร้อยและทางข้างหน้าเนี่ยก็ได้มาพบกับกลุ่มนักเรียนที่เพื่อนของเราเนี่ยเคยช่วยไว้นะครับแล้วก็ได้มีพวกอื่นด้วยนะที่พวกนี้เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งพวกมันเนี่ยก็ขอร้องเพื่อนของเราใหญ่เลยนะครับว่าให้มาช่วยเหลือพวกมันด้วยแต่พ่อเอกคราวเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะเพราะเขาจะบอกนะครับว่าเขาแค่จะมาพักและพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปแล้วล่ะซึ่งทำให้พวกนี้นะครับไม่พอใจใหญ่เลยล่ะแถมพ่อเอกคราวนะครับยังกินอาหารโชว์อีกด้วยซึ่งเขาก็กินอย่างอร่อยเลยล่ะทำให้พวกนี้เนี่ยรู้สึกไม่พอใจเลยนะครับและทางด้านอีผู้หญิงเนี่ยมันก็ทำตัวแหละนะครับเพื่อจะเข้าหาเพ่คราวในการจะกินอาหารแต่ถ้าว่าเพ่คราวก็จะรู้ทันนะครับเขาเนี่ยก็ทำการล้อหลอกไปและนอกจากนั้นครับพวกนักเรียนต่างๆเนี่ยมันก็ได้มาชุมนุมกันซึ่งพวกมันก็วางแผนว่าเพ่คราวเนี่ยมันอยู่แค่แรงเอฟเท่านั้นหากพวกเราต้อง8คนหรือว่า7คนละก็สามารถจัดการมันอย่างแน่นอนและแล้วพวกมันเนี่ยก็เริ่มทำแผนการนะครับมันก็ได้เข้าไปคุยเพ่คราวว่านายน่ะสมควรแบ่งอาหารให้กับพวกเราสักหน่อยนะซึ่งเพ่คราวก็ได้คิดในใจว่าไอ้หมอดีเนี่ยมันช่างกล้ายิ่งนักและเพ่คราวนะครับก็ทำการสั่งสอนไปแถมยังทำการกวนตีนไปอีกด้วยนะครับโดยการปั๊มคะแนนไปเยอะเลยล่ะพร้อมกับยึดอาวุธพวกมันกลับมาด้วยนะครับซึ่งพวกมันนั้นก็จะกลัวเพ่คราวเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วเมื่อรุ่งสางนะครับเพ่คราวเนี่ยก็ทำการเดินทางมุ่งหน้าต่อไปนะครับเนื่องจากเขานั้นต้องการกลับไปพบน้องสาวเขาแล้วในตอนนี้เนี่ยมันนานเกินไปแล้วล่ะเขานั้นจะเป็นคนเคลียร์ทางด้านโบราณสถานนี้เองซึ่งก่อนจะจากไปนะครับเพ่คราวเนี่ยก็ได้ทิ้งผลไม้ไว้2ผลให้กับพวกนักเรียนพวกนี้นะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่เพ่คราวกำลังเดินๆอยู่นั้นนะครับมันก็ได้มีทางด้านทหารม้าคนนึงนะมันนะครับได้มาเจอตัวทางด้านเพ่คราวเขามันไม่รอช้านะครับได้ทำการใช้หอกเนี่ยพุ่งเข้าไปหาเพ่คราวทันทีเลยล่ะแต่ทว่าเพ่คราวเนี่ยก็สามารถรับมือไว้ได้นะครับแถมยังแย่งชิงหอกอันนั้นมาได้ด้วยซึ่งในจังหวะนั้นเองครับพวกของมันเนี่ยก็ได้ตามมาด้วยเพ่คราวจะได้ทำการหนีเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งสิ่งที่แปลกๆจากพวกมันเนี่ยดูเหมือนว่าพวกมันจะมีสติปัญญาด้วยนะครับและแล้วภาคตัดมายังด้านพวกสมาคมผู้มีพลังพิเศษนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกมันก็ทำการส่องและสังเกตการซึ่งพวกมันนะครับก็ได้เห็นทางด้านขบวนที่เพ่คราวเนี่ยเพิ่งหนีมาเมื่อกี้นะพวกมันนะครับวางจะจัดการพวกนี้ซะและก็กะจะวางแผนว่าถ้าหากจัดการทางด้านหัวหน้ามันเข้าให้แล้วก็พวกมันจะต้องแตกทัพหนีกันอย่างแน่นอนซึ่งพวกมันก็ได้เล็งแล้วนะครับว่าใครเนี่ยคือหัวหน้าทัพกันแ
พวกมันนะครับได้เหลือไปเห็นทางด้านทหารคนนึงนะครับที่มันถือเพียงแค่ดาบแถมยังไม่ใส่หมวกป้องกันหัวอีกด้วยนะครับพวกมันจะคิดว่าไอ้หมอนี่แหละคือหัวหน้าเพราะมันดูแตกต่างจากคนอื่นซึ่งแท้จริงแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเพ่ของเรามาชิงหอกไปตั้งหากล่ะและแล้วเมื่อพวกเขาล็อกเป้าหมายเรียบร้อยนั้นครับก็ได้ทำการให้ทางด้านหน่วยสไนเปอร์เนี่ยเล็งเป้าไปที่ไอ้ตัวนั้นพร้อมก็ยิงไปที่หัวอย่างจังเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยก็เฮลั่นเลยล่ะเพราะสามารถจัดการทางด้านหัวหน้ามันได้แล้วแต่แท้จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่หัวหน้ามันเลยซึ่งทางด้านหัวหน้าที่แท้จริงเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องนะครับทำการยิงธนูโต้กลับเมื่อทางด้านพวกสมาคมเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทำการบอกให้รีบถอยทัพกันเลยล่ะและแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งคิดกันว่านี่พวกเราทำอะไรผิดพลาดกันนั่นหรอซึ่งทางด้านหัวหน้ากลุ่มนี้นะครับมันก็ได้บอกว่ามีเพียงอย่างเดียวพวกเราน่าจะเข้าใจผิดและเล็งตัวผิดนะครับนั่นนะไม่ใช่หัวหน้าหรอกนะและแล้วในจังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้เหลือไปเห็นเพื่อนของเราที่กำลังอยู่หน้าผาซึ่งข้างล่างเนี่ยก็ได้มีทางด้านพวกทหารม้าเต็มไปหมดเลยนะซึ่งพวกเขาก็คิดว่านักเรียนคนนั้นน่ะไม่รอดแล้วล่ะแย่แล้วพวกเราต้องรีบเข้าไปช่วยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเพื่อนของเราเนี่ยกับโชเทพสงันโดยการกระโดดลงไปย่างชิงทางด้านหอกแล้วก็รีบหนีขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้โชเทพไป1ทีพวกนี้เนี่ยก็ถึงกับตะลึงเลยล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้งงเลยนะว่าคนนั้นน่ะเป็นใครมันก็ได้มีนักเรียนคนนึงนะครับบอกมาว่านั่นน่ะคือหลี่ชู่หรือว่าเพคครอนนั่นแหละนะครับไอหมอนั่นน่ะมันปลุกพลังทางด้านกายภาพตื่นน่ะซึ่งมันก็ไม่ทำให้พวกเขาแปลกใจเลยนะครับที่เพคครอนเนี่ยสามารถทำได้และแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านเพคครอนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ซุ่มอยู่บนต้นไม้อย่างชิลเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยเพคครอนก็ได้นึกถึงแล้วก็คิดถึงทางด้านน้องสาวของเขาอีกด้วยและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยเพคครอนก็ได้เห็นว่าพวกทางด้านทหารม้าเนี่ยไม่ได้หนีไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเขานะครับก็ได้ลงมาจากต้นไม้แล้วก็เดินชิลเลยล่ะแต่ทันใดนั้นเองครับพวกทหารม้าเนี่ยก็ได้โผล่มาแถมยังล้อมเพคครอนไว้อีกด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นแผนทางด้านพวกมันนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็จะฉลาดค่อนข้างมากเลยล่ะและแล้วการต่อสู้ระหว่างเพคครอนและพวกทหารม้าเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งการต่อสู้ก็ดูเดือดไปอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าเพลคราวนี่ก็จะเทพสุดๆเลยนะครับเพราะเขานั้นได้บุกเข้าไปโจมตีแล้วก็ไล่บาดแผลเลยล่ะจนท้ายที่สุดแล้วนะครับเพลคราวนี่ก็ทำการจัดการพวกทหารมานี่ทั้งหมดเลยล่ะตัดภาพไปที่ทางด้านน้องสาวของเขานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้คิดถึงทางด้านเพลคราวเช่นกันแถมยังหงุดหงิดเพลคราวอีกด้วยนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ตอบข้อความเลยซึ่งเธอก็จะไม่รู้นะครับว่าเพคราวเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ด้านสมาคมกลุ่มที่แล้วนะซึ่งในตอนนี้นะครับพวกมันก็ได้เดินทางมาแล้วก็ได้พบกับทางด้านเศษซากที่พวกเพคราวนะครับเพิ่งจัดการไปพวกมันก็สงสัยเลยล่ะว่านี่มันฝีมือใครกันแน่ซึ่งจากที่มันดูนะครับพวกมันเนี่ยก็รู้เลยว่าทางด้านเพคราวเนี่ยไร้บาดแผลเลยล่ะเป็นฝีมือที่สุดยอดเลยซึ่งพวกมันก็สงสัยด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นฝีมือเพคราวก็เป็นไปได้แต่มันก็ช่างเถอะนะซึ่งพวกมันนะครับก็ได้ทำการวางแผนเพื่อจะเข้าไปยังส่วนกลางของสถานที่โบราณแห่งนี้นะครับและภาพนะครับก็ตัดไปที่เพคราวอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้แย่งชิงอาวุธทางด้านพวกทหารเนี่ยมาเยอะเลยล่ะและเขานะครับยังได้แต้มอีกมากมายอีกด้วยเขานะครับจึงได้ทำการบำเพ็ญเพียรเพื่อเพิ่มพลังของตนเองซึ่งเขาก็ได้บรรลุขั้นอีกหนึ่งขั้นเรียบร้อยแล้วนะครับความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นไปที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ด้านพวกสมาคมอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังจะทำตามแผนแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีหอกของใครบางคนเนี่ยพุ่งมาเสียบทางด้านทหารม้าเข้าให้และแล้วมันก็ได้ปรากฏเป็นตัวเพคคราวนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ทำการบุกจัดการทางด้านพวกทหารม้าซึ่งมันก็ทำให้พวกนักเรียนคนอื่นๆเนี่ยถึงกับตกตะลึงเลยล่ะและพวกเขานะครับก็ไม่รอช้ารีบลงไปเข้าไปช่วยเพคคราวทันทีแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยมันก็ได้จัดการเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งเมื่อพวกเขาลงมานะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยล่ะเพคคราวจึงได้บอกไปนะครับว่าเขามาเถอะนะเพราะว่าเขาน่ะจัดการเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าอาวุธพวกนี้ข้าวของพวกนี้น่ะมันเป็นของเขานะห้ามยุ่งเด็ดขาดซึ่งทุกคนเนี่ยก็ยังตกใจไม่หายอยู่เลยนะครับกับความเก่งเพคคราวและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคราวนะครับเมื่อเขามีอาวุธมากมายแล้วทั้งอาวุธทั้งชุดเกราะต่างๆแถมผู้คนที่ตรงนี้นะครับมันยังมากมายอีกด้วยเพคราวนะครับมันจะได้หัวหมอจะได้ถือโอกาสนี้เนี่ยตั้งร้านค้าขายทางด้านพวกอาวุธทันทีเลยนะครับอีกทั้งอาวุธพวกนี้เนี่ยมันยังมีราคาสูงมากอีกด้วยและแต่ละคนนะครับก็ตั้งเอาของมีค่าเนี่ยมาแลกทันทีซึ่งก็บอกเลยครับว่าเพคราวเนี่ยขายดิบขายดีสุดๆเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเองครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเดินทางต่อไปเพื่อจะเข้าไปจุดศูนย์กลางของทางด้านสถานโบราณแห่งนี้และนักเรียนทุกคนนะครับก็ต่างเหนื่อยล้ากันมากๆเลยล่ะซึ่งพอตกตอนเย็นมานะครับทุกคนเนี่ยก็ทำการนั่งพักกันที่นี่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งหิวเลยนะครับและโดยเฉพาะทางด้านหัวหน้าคุมทีมแห่งนี้นะครับเขาเนี่ยก็จะหนักกว่าเพื่อนเลยล่ะเพราะเนื่องจากว่าทางน้ำและอาหารเนี่ยเขายกให้กองกำลังแล้วก็ลูกน้องเขากินหมดเลยนะครับส่วนเขานั้นก็จะขออดเองเมื่อเพื่อนเขาเห็นแบบนั้นครับเขาจึงได้ทำการแบ่งทางด้านพวกผลไม้ที่เพื่อนเขา
เก็บมานะครับซึ่งผลไม้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นผลไม้วิเศษนะซึ่งถ้าหากกินแค่บางส่วนแล้วก็มันก็จะทำให้ทางด้านร่างกายเนี่ยฟื้นฟูทุกๆอย่างเลยนะครับแถมยังไม่ทำให้กระหายอะไรอีกด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนครับเป็นอย่างมากเลยล่ะพวกเขานะครับจะได้แบ่งกันกินเพียงคนละชิ้นและมันก็ทำให้พวกเขาตกตะลึงเลยนะครับพอเมื่อกินไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแถมยังไม่รู้สึกหิวแล้วก็หายอะไรอีกด้วยพวกเขาต่างขอบคุณเพื่อนครับเป็นอย่างมากและเมื่อพวกนักเรียนเห็นแบบนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาโวยวายกับเพื่อนครับนะแล้วในส่วนของพวกเราล่ะอยู่ที่ไหนเพื่อนครับจะได้บอกและสั่งสอนไปนะครับว่าพวกนายน่ะต้องการอะไรล่ะทางที่หลบอยู่ข้างหลังแท้แท้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำยิงไอ้พวกระดับเอฟแล้วก็ยิงแล้วไปใหญ่เลยและแล้วในจังหวะนั้นครับมันก็ได้มีทางด้านเศรษฐีเนี่ยมันเอานาฬิกามาแลกทางด้านผลไม้กับเพื่อนของเราถึง3ลูกและมันนะครับก็ได้ทำการแบ่งทางด้านนักเรียนคนอื่นซึ่งก็ได้ทำการซอยเป็นชิ้นบางๆเล็กๆน้อยๆเลยนะครับและแล้วในจังหวะนั้นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้มีทางด้านเสียงแล้วก็พลังอะไรบางอย่างโผล่มาซึ่งดูเหมือนว่านี่น่ะจะเหมือนพลังวิญญาณเลยล่ะพวกมันนะครับได้เข้ามาโจมตีทางด้านพวกเพื่อนของเราแต่ทว่าในระหว่างนั้นเองครับกระบี่ที่อยู่ภายในตัวเพลคราวเนี่ยมันก็ได้สั่นไหวพร้อมที่จะทะลุออกมาซึ่งเพลคราวเนี่ยก็ได้พยายามกดพลังเอาไว้เนื่องจากเขาเนี่ยจะโชว์พลังกระบี่นี้ให้ใครเห็นไม่ได้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับพลังเพลคราวเนี่ยที่มันคุมเอาไว้อยู่มันก็ได้โผล่มาทางด้านตาแล้วก็หน้าของมันนะครับซึ่งเมื่อพวกทางด้านวิญญาณมันเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับกลัวแล้วก็เพ่นหนีกันเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าพลังเพลคราวเนี่ยมันจะแก่งกล้าเป็นอย่างมากเลยและหลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็ได้มายังศูนย์กลางเพื่อร่วมตัวกันเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับก็ต่างดีใจเลยล่ะที่ได้มาพบกันอีกครั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าคนที่เฉิดฉายอีกคนนึงเนี่ยก็คือทางด้านผู้หญิงคนนี้นะครับเรียกได้ว่าผู้คนเนี่ยต่างเรียกขานเธอเป็นเทพธิดาเลยนะครับซึ่งเธอเองก็มีดีกรีถึงนักเรียนระดับ A เลยนะครับและแล้วเมื่อเพลคราวเห็นคนเยอะแบบนี้นะครับเขาเนี่ยก็ทำการตั้งร้านขายวุ้ดอีกครั้งนึงซึ่งแน่นอนครับว่าก็ขายดีเป็นอย่างมากเลยล่ะจนเขาเนี่ยรวยกว่าเดิมอีกนะครับอีกทั้งในตอนนี้นะครับทางด้านพวกหัวหน้าสมาคมต่างๆเนี่ยไปทำการเรียกเพลคราวมาด้วยนะเนื่องจากพวกเขานะครับก็รู้ว่าเพลคราวเนี่ยมีฝีมือเก่งกาจเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะให้เพลคราวร่วมภารกิจนี้ด้วยและแล้วนะครับทางด้านหัวหน้าคนนี้เนี่ยมันก็ทำการดึงกระบี่ออกมาซึ่งมันเนี่ยก็ทำการใช้กระบี่ของมันนะครับได้เข้าไปตรวจสอบข้างล่างของทางด้านโบราณสถานนะครับซึ่งดูเหมือนว่าข้างล่างเนี่ยก็จะสูงเพียงแค่100เมตรเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีโพรงแยกไปอีกนะครับพวกเขานะครับจะได้ทำการรอเวลาแล้วก็วางแผนเอาไว้และแล้วเพลครานะครับก็ได้มานั่งเช็ครายชื่อซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับเขาเนี่ยก็จะพบทางด้านไส้ศึกซึ่งมันก็มีอยู่ทั้งหมด9คนเลยนะครับในตอนนี้และในตอนนี้นะครับอยู่ดีๆเนี่ยทางด้านผอ.มันก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับแบกทางด้านต้นผลไม้วิเศษที่เพลคราเนี่ยเคยเก็บมาด้วยนะครับซึ่งเขานั้นก็ทำการแจกจ่ายให้กับเด็กทุกคนอีกทั้งดูเหมือนว่าเขานะครับที่หายไปเนี่ยเนื่องจากไปทำการจัดการพวกศัตรูที่บุกเข้ามานั่นเองนะแต่ทว่าก็ได้ทำการเสียกำลังพลถึง2คนเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวขาวเนี่ยมันก็ได้โผล่มาเช่นกันซึ่งเพลคราเนี่ยก็ดีใจเลยนะครับที่ได้พบอีกครั้งนึงทั้งครูเนี่ยก็ต่างคีโมด้วยกันเลยล่ะและแล้วเพลคราเนี่ยก็ทำการมอบอาวุธให้กับทางด้านในหัวขาวซึ่งเมื่อทางด้านไอ้ไส้ศึกที่มันเห็นเนี่ยมันก็ได้อิจฉานะครับแล้วก็ต้องการจะมาเอาอาวุธกับเพลคราแต่ทว่าเพลคราเนี่ยก็รู้ทันนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ยอมให้ซึ่งเนื่องจากว่าหมอนี้เนี่ยมันจะติดไว้ก่อนนะครับอีกทั้งเพลคราวเนี่ยยังทำการกวนตีนมันไปหนึ่งทีอีกด้วยและหลังจากนั้นครับทางด้านผอ.เนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนนะครับรีไปพักผ่อนก่อนเถอะนะพรุ่งนี้เนี่ยค่อยมาเริ่มแผนการกันใหม่ซึ่งเมื่อทุกคนได้ทำการแยกย้ายกันหลับนอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านพวกไส้ศึกเนี่ยมันก็จะเริ่มแผนการแล้วนะครับโดยการพวก9คนนี้เนี่ยจะทำการบุกเข้าไปข้างล่างก่อนเพื่อจะชิงทางด้านตาแห่งโบราณสถานมาก่อนนะครับซึ่งเมื่อพวกมันลงไปนะทางด้านเพลคราวเนี่ยก็ทำการจับทางด้านไอ้ตัวสุดท้ายก่อนซึ่งมันก็เป็นคนก่อนหน้านี้นะครับที่มันต้องการจะซื้ออาวุธเพลคราวแน่นอนว่าเพลคราวเนี่ยก็ทำการกวนตีนมันเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังไม่ทำให้มันเนี่ยลงไปได้อีกด้วยนะครับซึ่งพวกของมันคนอื่นๆเนี่ยก็ได้งงเลยล่ะว่าเอ๊ะหายไปไหนคนนึงอ่ะแต่ทว่าพวกมันก็ยังไม่สนใจนะครับเนื่องจากต้องดำเนินการแผนการต่อและตัดพามาที่ทางด้านพวกเพลคราวอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเมื่อเพลคราวได้ทำการกวนตีนไปกวนตีนมานะครับทำให้หมอนี้เนี่ยมันก็ทนไม่ไหวแล้วจึงได้ทำการโจมตีเพลคราวไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะแต่ทว่าเพลคราวเนี่ยก็สามารถหลบไว้ได้และก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยซึ่งในระหว่างที่เพลคราวกำลังต่อสู้อยู่นั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยเพลคราวมันก็ได้นึกขึ้นได้โดยการตะโกนออกไปนะครับว่านี่นายกำลังทำไรน่ะหรือกำลังคิดที่จะครอบครองทางด้านตาของบริษัทสถานคนเดียวกันแน่ซึ่งมันก็ทำให้
างด้านทุกคนเนี่ยถึงกับตื่นขึ้นมาเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผอ.เนี่ยเขาก็ได้ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีเลยล่ะแล้วก็ได้รู้ทันทีเลยว่าไอ้หมอดีเนี่ยคือทางด้านไส้ศึกพอแผนที่แท้จริงของเขาแล้วนะครับที่เขาเนี่ยสั่งให้ทุกคนกลับไปนอนพักผ่อนเนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งในแผนนะครับที่จะล่อให้พวกทางด้านสายลับที่แฝงตัวเข้ามาเนี่ยรีบลงมือนะซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เองนะครับเขานั้นก็ทำการให้ทุกคนเนี่ยเรียกตั้งกองทัพสำหรับคนที่สามารถต่อสู้ได้ส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่ต่อสู้ไม่ได้นะครับเขาเนี่ยก็จะให้ทางด้านไอ้แว่นอีกคนเป็นคนดูแลและคอยปกป้องและแล้วหลังจากนั้นครับทางด้านผอ.เนี่ยเขาก็ทำการเดินมาหาเพคคราวซึ่งเขาเนี่ยก็เห็นทางด้านเพคคราวมีเพชรมีพลอยเป็นอย่างมากเลยล่ะเขาจึงได้เชิญเพคคราวนะครับให้มาร่วมธุรกิจใหญ่ด้วยกันพอพื้นที่หลายๆแห่งน่ะที่มีปานพลังเวทมหาศาลแล้วก็ภายใต้นั้นก็จะมีทางด้านโบราณสถานเป็นจำนวนมากเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็จะอนุญาตให้เพคคราวเนี่ยเข้าไปได้แต่ว่าต้องแบ่งทางด้านกำไรและสมบัติกับเขาซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาจะกดเพคคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ท้ายสุดแล้วนะครับเพคคราวก็ทำการดิวจนสำเร็จก็คือแบ่งกันคนละครึ่งนั่นเองนะครับและแล้วเมื่อดิวเสร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านผอ.นะครับก็ได้ทำการนำทัพเพื่อจะพาทุกคนลงไปยังชั้นล่างนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ได้มีนักเวทหญิงนะครับเธอเนี่ยทำการใช้พลังเวทอะไรบางอย่างซึ่งมันก็สามารถสร้างบันไดแล้วก็ไฟได้นะครับทุกคนนั้นได้ทยอยเดินลงไปข้างล่างซึ่งมันก็มืดแล้วก็กว้างใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะครับและเมื่อพวกเขาลงมานะครับกับพบว่าทางด้านไอ้ไส้ศึกเนี่ยมันกับใช้วิชาต้องห้ามอะไรบางอย่างทำให้พลังพวกนี้นะครับวกกลับมาเล่นงานพวกมันเองซึ่งแน่นอนครับในตอนนี้เนี่ยพวกมันก็ตายเรียบกันเรียบร้อยแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยมันก็เอะใจนะครับว่าพวกนี้มันจะตายแบบฟรีๆอย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็เปิดประตูโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยซึ่งเมื่อเข้ามาด้านในนะครับก็ดูเหมือนว่าเมืองหน้าพวกเขานะครับจะเป็นพระราชวังอะไรบางอย่างแต่แล้วในจังหวะนั้นเองครับเมื่อทุกคนเข้ามาครบประตูเนี่ยก็ได้ทำการปิดตาเลยล่ะแถมพวกทางด้านวิญญาณนะครับมันก็ได้โผล่มาเป็นจำนวนมากเลยนะซึ่งพวกมันก็ได้บุกเข้ามาโจมตีนะครับแต่ทว่าทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยก็สามารถรับมือเอาไว้ได้ซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่าพวกวิญญาณพวกนี้เนี่ยมันกลัวทางด้านเพคคราวซึ่งเพคคราวเนี่ยก็พยายามไล่ฆ่านะครับเนื่องจากเขาสังเกตว่าถ้าฆ่าพวกวิญญาณนี้แล้วก็พวกพลังวิญญาณนะครับก็จะถูกดาบเพคคราวดูดเข้าไปซึ่งมันก็เหมือนกับเสริมพลังเลยล่ะเพคคราวจึงได้ทำการไล่ฆ่าทันทีเลยนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันกลับมีใครบางคนตายนะครับเนื่องจากเป็นเพราะวิญญาณร้ายของพวกทางด้านไอ้สายลับซึ่งสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยนั่นก็คือพิธีกรรมที่ทำให้มันใช้วิชาต้องห้ามอะไรบางอย่างที่จะทำให้มันนะครับกลายเป็นวิญญาณซึ่งมันก็สามารถไล่ฆ่าผู้คนได้เลยล่ะและในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คิดหนักเลยนะครับในการจัดการทางด้านวิญญาณร้ายจากพวกสายลับนะครับแต่ดูเหมือนว่าเพคคราวเนี่ยจะสามารถสัมผัสมันได้แถมยังโจมตีมันได้ด้วยนะครับแถมทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจได้ล่ะซึ่งเพคคราวก็ได้แถมไปนะครับว่าเขาเนี่ยแค่ทำการแทงหอกมั่วๆเท่านั้นและแล้วในจังหวะนั้นเองครับทางด้านกองทัพเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาซึ่งมันก็ออกมาเป็นจำนวนมหาศาลเลยล่ะแถมแม่ทัพของมันนะครับยังแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับระดับ B เลยล่ะซึ่งหอกที่อยู่ในมือนะครับมันก็ยังแข็งแกร่งอีกด้วยทางด้านผอ.เนี่ยจึงได้บอกนะครับว่านั่นน่ะอาจจะเป็นทางด้านตาของสถานที่แห่งโบราณแห่งนี้ก็ได้ถ้าหากยึดมันมาได้แล้วก็สถานโบราณแห่งนี้เนี่ยก็จะถูกเคลียร์แล้วล่ะอีกทางด้านแม่ทัพพวกมันนะครับยังสามารถพูดได้อีกด้วยซึ่งบอกเลยนะครับว่านี่มันสุดยอดเลยล่ะและแล้วพวกเขาก็ไม่รอช้านะครับทางด้านผอ.แล้วก็แม่ทัพตัวนี้เนี่ยก็ทำการซัดกันอย่างหนักส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ทำการซัดกันเช่นกันนะครับการต่อสู้ช่างดูเดือดยิ่งหนักส่วนเพคคราวเนี่ยมันเหมือนกับว่างเลยล่ะพอดูเหมือนว่าไม่ว่าศัตรูไหนๆเนี่ยก็ต่างกลัวเพคคราวเลยนะครับเนื่องจากเป็นเพราะว่าพลังกระบี่ในตัวเพคคราวเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งหนักและแล้วเพคคราวจะได้คิดได้นะครับว่านี่ภายในวังนั้นมันจะมีอะไรหรือเปล่านะมันจะต้องมีของมีค่าอย่างแน่นอนเพคคราวนะครับจึงได้แอบเข้าไปในวังแห่งนี้ซึ่งเมื่อมาถึงนะครับมันก็กว้างใหญ่เป็นอย่างมากเลยล่ะและอยู่ดีๆนะครับทางด้านหน้าต่างสเตตัสที่มันเพิ่มคะแนนเนี่ยมันก็ได้เด้งขึ้นซึ่งมันกลับมีทางด้านเสียงของน้องสาวของเขาอีกด้วยนี่ถือว่าจะเป็นระบบฟังก์ชันใหม่ที่มันอัปเดตขึ้นมากันแน่แต่ถ้าว่าในระหว่างที่เพคของเราดูอยู่นั้นทางด้านอวิญญาณร้ายจากทางด้านสายลับนะครับมันเนี่ยก็ต้องจะเล่นงานเพคคราวแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านดาบเพคคราวเนี่ยก็ทำการรับมือไว้ทันโดยการพุ่งเข้าไปโจมตีเลยนะครับซึ่งก็สามารถจัดการทางด้านวิญญาณร้ายตัวนี้ได้อย่างง่ายได้เลยล่ะเพคคราวเนี่ยก็ถึงกับงงเลยล่ะว่านี่เราจัดการได้ง่ายสบายขนาดนี้เลยเนี่ยและแล้วเพคคราวนะครับก็ได้มุ่งตรงไปยังประตูที่เขาน่ะคิดว่าข้างในนี้ต้องมีของมีค่าอย่างแน่นอนและแล้วภาพก็จะไปที่ข้างนอกนะครับดูเหมือนว่าการต่อสู้ระหว่างผอ.แล้วก็แม่ทัพคนนี้นะครับมันเนี่ยก็จะดูเดือดเป็นอย่างมากแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านแม่ทัพก็ได้ทำการจัดการทางด้านผอ.ไปและแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขานะครับก็ได้เข้ามาในห้องนี้แล้วซึ่งเมื่อเข้ามานะครับก็ได้พบกับทางด้านพวกหุ่นรูปปั้นต่างๆนะครับและเมื่อเพคคราวเดินเข้าใกล้พวกมันนะครับพวกมันเนี่ยก็กลับมีชีวิตขึ้นมาเพคคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการตั้งรับโดยทันที
แต่ทวันจังหวัดนั่นเองครับทางด้านกระบี่ที่อยู่ในใจเพจของเรานะครับมันเนี่ยก็ได้สำแดงฤทธิ์ออกมาซึ่งมันก็ได้พุ่งออกมาจากตัวเขาเลยนะครับมันนั้นได้สำแดงพลังอะไรบางอย่างออกมานะครับทำให้ทางด้านพวกหุ่นรูปปั้นเนี่ยพวกมันได้รีบถอยกันเลยล่ะซึ่งมันก็ไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับดูเหมือนว่าพลังของกระบี่เล่มนี้นะครับมันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งเพจของเราไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้กวนตีเลยล่ะครับมันได้ทำการแย่งทางด้านหอกของพวกทหารนี้ทั้งหมดเลยล่ะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่การต่อสู้นะซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านน้องเฉาเนี่ยเธอก็ได้โชว์โหดเลยล่ะซึ่งผมจะขอเรียกเธอว่าน้องเฉาแล้วกันนะครับเธอนั้นทำการโชว์ทางด้านสกิลดาบบอกเลยนะครับว่ามันรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยล่ะทางด้านศัตรูเนี่ยแทบไม่ได้ตั้งตัวเลยส่วนทางด้านผอ.หรือว่าเทียนหลวงนะครับเขานั้นก็กำลังต่อสู้กับทางด้านแม่ทัพอย่างดูเดือดเลยล่ะซึ่งผมก็บอกเลยครับว่าพลังแม่ทัพเนี่ยมันโคตรโหดเลยล่ะในตอนนี้ครับดูเหมือนว่าเขานั้นจะตกในสถานการณ์ที่แย่แล้วล่ะแต่ทว่าด้วยพลังของเขานะครับที่มีเนี่ยเขาก็ได้ทำการเบ่งพลังออกมาซึ่งมันก็จะแข็งแกร่งมากเลยล่ะซึ่งทางด้านแม่ทัพเนี่ยถึงกับตะลึงเลยนะครับทางคู่เนี่ยต่างพากันแย่งทางด้านหอกเล่มนี้ยื้อกันไปยื้อกันมานะครับแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองเนี่ยเมื่อทางด้านแม่ทัพสัมผัสว่าเพจเราไปยังในห้องนั้นแล้วเขาก็เลยทิ้งทางด้านหอกเล่มนี้ไปแล้วก็รีบวิ่งกลับเข้าไปหาทางด้านเพจเราทันทีเลยนะครับซึ่งทางด้านเทียนหลวงหรือว่าพออ้อเนี่ยมันก็ได้งงเลยล่ะเอ๊ะไอหอกอันนี้นะมันไม่ใช่ตาแห่งสถานโบราณอย่างนั้นหรอแบบนี้มันถูกหลอกแล้วซึ่งเขานะครับก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตามทันทีเลยล่ะซึ่งเมื่อตามมาถึงในห้องนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านไอแม่ทัพเนี่ยก็จะสั่งให้ทหารหินนะครับทำการล้อมและจัดการทางด้านเทียนหลวงหรือว่าพออสาและพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับพอมันมีระดับถึงระดับ C เลยล่ะบอกเลยว่าระดับ C ถึง10ตนเนี่ยทางด้านพออก็คงน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะนะครับส่วนทางด้านแม่ทัพเนี่ยเขานั้นก็จะตามหาทางด้านเพจเราและเมื่อเขาพบเพจเรานะครับก็สั่งให้เพลคราวหยุดซะแต่ทว่าเพลคราวเนี่ยมันก็ไปจับอะไรบางอย่างเขาซึ่งนั่นมันก็คือตาประทับอะไรบางอย่างและความจริงแล้วนะครับไอ้นี่แหละคือตาสถานแห่งโบราณแห่งนี้เมื่อเพลคราวจับเข้านะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้หยุดลงแล้วก็ได้ถูกดูดเข้าไปในใต้แห่งนี้นะครับแน่นอนว่าสถานโบราณแห่งนี้เนี่ยมันได้ถูกจบลงเรียบร้อยแล้วสถานทุกอย่างเนี่ยได้ถูกดูดเข้าไปและทุกคนนะครับก็ได้ถูกส่งกลับไปอย่างมิติเดิมนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ต่างรักษาและบางส่วนนะครับก็ได้มาส่งข้าวของต่างๆที่อยู่ภายในสถานโบราณส่วนทางด้านในหัวข่าวนะครับมันเนี่ยก็รีบวิ่งตามหาทางด้านเพจของเราแต่ทว่าก็ไม่เจอนะครับเขาจึงทำการวิ่งไปหาทางด้านอาจารย์ที่สอนคลาสเดียวกันกับของเขานะครับเมื่อทางด้านอาจารย์ได้ยินแบบนั้นครับอาจารย์เนี่ยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะเขาน่ะจะต้องรอดอย่างแน่นอนเพราะเขาทำผลงานมากขนาดนั้นเลยนี่ส่วนนักเรียนคนอื่นๆนะครับก็ต่างสาบแช่งเพจของเราแล้วก็คิดว่าเพจของเราเนี่ยคงตายไปแล้วแต่ทว่าทางด้านหัวหน้านะครับที่มันน่ะเกลียดเพจของเราแต่เขานั้นกับอาสาที่จะไปตามหาร่างเพจของเราแทนซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าลืมๆแล้วทางด้านหัวหน้าเนี่ยมันก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเพจของเราเนี่ยมันก็ได้โผล่มานะทำให้ทุกคนที่เห็นแบบนั้นครับแล้วก็กำลังนินทาเนี่ยถึงกับตกใจแล้วก็ตะลึงเลยล่ะเอ๊ะยังไม่ตายหรอกเราเนี่ยซึ่งเพจของเรามันก็ได้โผล่มาอย่างหล่อเท่เลยนะครับเพจของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าทางด้านน้องเฉานะเป็นคนบอกให้เขานะครับมาส่งอาวุธที่แห่งนี้ซึ่งทางด้านหัวขาวเนี่ยมันก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่พบเพจของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านเพจของเราเนี่ยมันก็ได้มาส่งมอบอาวุธนะครับแถมยังรัดขี้อีกด้วยและอาวุธที่เพจของเรามาส่งเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเพลคราวเนี่ยก็ได้ทำการเดินกลับบ้านแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับเขาเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านน้องสาวของเขาที่กำลังดักอยู่ซึ่งเธอนะครับก็ดูท่าจะโกรธเพลคราวเป็นอย่างมากน้องได้โดดลงมาถีบยอดหน้าเพลคราวไป1ทีซึ่งน้องนะครับถึงจะโกรธก็เถอะแต่ว่าน้องก็ยังเป็นห่วงเพลคราวเป็นอย่างมากแถมยังคิดถึงด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้กอดกันและก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันนะครับซึ่งทางเพลคราวเนี่ยก็ได้ง้อโดยการที่จะเลี้ยงอาหารอย่างหรูเลยล่ะซึ่งมาถึงบ้านนะครับทางด้านผู้โสแล้วก็เมียผู้โสเนี่ยทั้งคู่ก็ได้มาพูดคุยกับทางด้านเพจของเรานะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะดูแลทางด้านน้องสาวเพจของเราเป็นอย่างดีเลยล่ะเพจของเราก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยซึ่งเมื่อมาถึงห้องนะครับเพจของเราเนี่ยก็ได้มีของดีให้กับน้องสาวของเขาซึ่งนั่นก็คือก้อนเม็ดยาอะไรบางอย่างที่มีอยู่2เม็ดซึ่งเม็ดแรกนะครับที่เป็นสีดำเนี่ยก็จะมาจากการดูดวิญญาณส่วนอีกเม็ดนึงนะครับที่เป็นหลากสีเนี่ยมันก็จะมาจากการดูดวิญญาณของทางด้านไอ้กบฏหรือว่าสายลับนั่นเองนะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะแปลกมากเลยล่ะเพื่อคราวนะครับจึงได้ให้ทางด้านน้องสาวเนี่ยเรียกลูกน้องเธอออกมาหรือว่าทหารเงานั่นแหละนะครับเพื่อคราวจึงได้ทำการเอาเม็ดสีดำเนี่ยให้มันกินซึ่งเมื่อมันกินนะครับกลับทำให้มันอัพพลังขึ้นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือทางด้านสัตว์เลี้ยงหรือว่ากระรอกน้อยนะครับซึ่งมันเนี่ยในตอนแรกก็โกรธเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ทว่านั่นจังหวะนั่นเองครับเมื่อทางด้านน้องสาวเพจของเราเห็นเนี่ยเธอก็ชอบอย่างมากแล้วก็ได้เอามันฝรั่งให้มันกินซึ่งมันก็ชอบด้วยนะครับและแล้วหลังจากนั้นครับเพจของเราเนี่ยก็ได้มาลองใช้ทางด้าน
ราประทับที่เขาได้มาจากสถานที่โบราณนะครับเมื่อเขาลองใช้ดูเนี่ยกับพบว่าตัวเขานั้นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เพื่อเช็คภูมิประเทศต่างๆแถมยังสามารถคุมปราณได้อีกด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่นะมันโคตรโกงเลยล่ะและอีกความสามารถนึงนะครับซึ่งมันก็สามารถเป็นสถานที่เก็บของได้เช่นกันแถมภายในนะครับยังมีประตูบานหนึ่งเมื่อเพียวคราวลองแง้มดูนะครับเขาก็ได้พบกับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นวังสถานโบราณเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่เพียวคราวไปแต่ในตอนนี้เนี่ยพลังเพียวคราวมันยังไม่พอที่จะเปิดประตูนะครับได้แค่แง้มเท่านั้นเพียวคราวเนี่ยจะได้คิดว่าถ้าพลังของเขามีเมื่อไหร่ละก็เขานั้นจะต้องเปิดมันอย่างแน่นอนเพราะข้างในอาจจะมีสมบัติอยู่ก็เป็นไปได้และแล้วภาพตัดไปที่ทางด้านพวกรุ่นใหญ่เทียนหลวงนะครับซึ่งพวกนั้นคู่เนี่ยก็ได้คุยกันเกี่ยวกับสถานที่โบราณแห่งนี้ซึ่งพวกมันนะครับก็คาดว่าคนที่ชิงตาสถานที่โบราณไปเนี่ยน่าจะเป็นพวกสายลับในตอนนี้เนี่ยพวกมันก็ยังไม่ชัวร์นะครับและพวกมันเนี่ยก็ได้พบว่าคนที่เข้าตาเนี่ยก็จะมีอยู่2คนหนึ่งในนั้นก็จะมีทางด้านเพคราวแล้วก็น้องเฉานะครับซึ่งบอกเลยว่านาคูเนี่ยถือว่าเอาเรื่องเลยล่ะและพวกมันนะครับก็ได้คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเกิดสงครามอย่างแน่นอนนั่นก็เป็นเพราะว่าทางด้านการแย่งชิงสถานที่โบราณซึ่งมาหลังจากนี้เนี่ยจะต้องดูเดือดนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่12เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซีซั่นที่1ของเรื่องนี้ถ้าทุกคนชอบหรือว่ามีอะไรพูดคุยกันละก็สามารถมาพิมพ์พูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและในคลิปนี้เนี่ยแอดท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลาบ๊ายบายจุ๊บๆ